3ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทางเฟซบุ๊กชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งมีการออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับขอเจริญสุขญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในวันพุธเช่นนี้ก็เป็นถึงข่าวคิวของอาตมานะวันนี้ก็จะมาชวนคุยถึงธรรมะชุดหนึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้พวกเราเจริญขึ้นเป็นพระอริยบุคคลเป็นชุดที่เรียกว่าอริยวัตรคือวัตรพัฒนาให้เป็นพระอริยะหรือแม้เป็นพระอริยะแล้วแต่ถ้ายังเป็นพระอริยะเบื้องต้นก็จะสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นพระอริยะชั้นสูงขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นสุดท้ายคือพ้นทุกข์ได้มีอยู่5ข้อด้วยกันคือศรัทธาศีลคือศีลสุตะคือการได้ยินได้ฟังธรรมจาคะแล้วก็ปัญญา5ข้อนะผมมักจะจำเป็นภาษาบาลีครับฉะนั้นมันจะคล้องจองและจำได้ง่ายครับอาจารย์ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญา5ข้อศรัทธาเนี่ยหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาในที่นี้จะมุ่งเอาที่ศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีศัพท์เป็นภาษาบาลีว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในความตรัสรู้ของพระตถาคตคำว่าพระตถาคตเนี่ยจะเป็นชื่อเรียกแทนพระพุทธเจ้านั่นเองพระศาสดาของเราเวลาจะตรัสเรียกพระองค์เองก็จะเรียกในนามว่าเราตถาคตประมาณอย่างนี้แม้ธรรมนี้มีอยู่แม้ตถาคตไม่มาตรัสรู้ทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็คือยังคงเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทำความปรุงแต่งทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายถูกบีบคั้นเป็นทุกข์ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทำอยู่แล้วแต่เราตถาคตรู้แจ้งก็นำมาเปิดเผยมาบอกต่อก็อันนี้คำประมาณนี้นะครับผมก็จำคำเป๊ะๆไม่ค่อยได้นะเอาเป็นว่าคำว่าตถาคตหรือตถาคตะเนี่ยก็คือเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เองอันนี้เราศรัทธาในความตรัสรู้ของพระองค์ก็เรียกว่ามีคล้ายๆกับว่ามีพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อศรัทธาในความตรัสรู้ของพระองค์แล้วก็คือศรัทธาว่าพระองค์ตรัสรู้จริงถ้าไม่ตรัสรู้ถ้าไม่ได้เชื่อว่าท่านพระองค์ตรัสรู้จริงอย่างนี้ลำบากนะครับคงมาไม่ได้ใครก็ว่าคงไม่มาศึกษาพุทธศาสนาแล้วคงไม่มาประพฤติปฏิบัตินี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าต้องเชื่อเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเมื่อคราวตรัสรู้ใหม่ๆนึกถึงว่าจะโปรดใครก็นึกถึงอาราระดาบทกับอุทกดาบทแล้วปรากฏว่าทั้งสองท่านนี้เสียชีวิตไปแล้วพระองค์ถึงกับอุทานว่าได้พลาดจากคุณอันใหญ่เสียแล้วแต่ผมชอบที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลท่านบอกว่าฉิบหายแล้ว คือมันเห็นชัดๆเลยว่าจะได้ตรัสรู้หรือว่าจะได้บรรลุมรรคผลตามพระพุทธเจ้าได้แล้วถ้าได้ฟังธรรมแต่กลับพลาดโอกาสไปอ่ะพลาดไม่ใช่พลาดธรรมดาคือไปเกิดเป็นพรหมมีรูปยังตามไปเทศให้ฟังได้ตอนนี้ไปเป็นอรูปพรหมอรูปพรหมคือไม่มีตาไม่มีหูคือไม่มีกายไปเทศก็ไม่ได้ยินไปปรากฏตัวก็จะปรากฏตัวตรงไหนมันก็ไม่มีตาให้ดูจึงเป็นการพลาดอันใหญ่หลวงมากคือพระพุทธเจ้าระลึกได้แล้วอ่ะทั้งสองท่านเนี่ยทำฌานได้ขนาดนั้นเนี่ย
แต่เป็นลักษณะฌานที่จิตไหลไปหาอารมณ์จิตเคลื่อนถ้าได้ฟังคำสอนของพระองค์แนะนำอีกสักหน่อยหนึ่งจิตตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วก็เจริญวิปัสสนาแป๊บเดียวไม่น่านานเขาก็จะบรรลุธรรมตามที่พระองค์ทรงสอนได้นึกเรียกว่าคิดดูเถอะว่าจะบรรลุธรรมจะพ้นทุกข์ได้คุณสมบัติพร้อมพอแต่โอกาสหมดไม่มีนะอันนี้ถือว่าพลาดอย่างยิ่งพลาดจากคุณอันใหญ่พระองค์ก็ไประลึกต่อว่าแล้วใครหนอควรที่จะได้ฟังธรรมอันนี้จากพระองค์หลังจากที่พระองค์ตัดสินใจว่าจะแสดงธรรมพิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายแล้วว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาคือกิเลสน้อยเนี่ยมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาให้จิตใจเนี่ยมีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามพระองค์ได้ก็เราลึกถึงอีกกลุ่มหนึ่งคือปัญจวัคคีย์มี5ท่านด้วยกันซึ่งปัญจวัคคีย์นี่ก็คือผู้ที่รวมกลุ่มกันโดยมีหัวหน้าคือท่านโกณฑัญญะโกณฑัญญะก็คือเป็นพราหมณ์หนุ่มที่เคยไปพยากรณ์เจ้าชายเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อคราวเกิดใหม่ๆเป็นสิทธัตถะราชกุมารว่าอนาคตแน่ๆเลยต้องตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกชูนิ้วเดียวพราหมณ์ท่านอื่นที่มาร่วมพยากรณ์ชู2นิ้วอยู่2นิ้วคือมีทางไป2ทางทางหนึ่งถ้าอยู่ครองเรือนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกทางหนึ่งถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่พราหมณ์หนุ่มที่ชื่อโกณฑัญญะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าถ้ามีมหาปุริสลักษณะอย่างนี้ก็จะมีทางไป2ทางตามตำราว่าอย่างนี้แต่ด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองคล้ายๆกับพูดแบบชาวบ้านเหมือนซื้อหวยทางเดียวแน่ๆเลยก็คือเชื่อว่าต้องออกบวชและถ้าออกบวชก็คือเป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆชูนิ้วเดียวฟันธงนะครับท่านอื่นไม่ฟันธงมาเป็นสองทางแต่ของโกณฑัญญะเนี่ยฟันธงว่าต้องออกบวชแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเขาก็รอท่านโกณฑัญญะเนี่ยก็รอฟังข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะออกบวชเมื่อไหร่และก็ออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกบวชจนได้ตามที่เขาทำนายไว้เลยเมื่อตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะอายุ29ปี29พรรษาตอนนั้นก็จากพราหมณ์หนุ่มโกณฑัญญะจากพราหมณ์หนุ่มก็เป็นพราหมณ์แก่แล้วก็ชักชวนคนไปได้อีก4ท่านก็เป็น5ท่านรวมเรียกว่าปัญจวัคคีย์5คนพวก5ในเมื่อเชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วจะตรัสรู้แน่ๆก็ไปเข้าไปรับใช้เผื่อว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้รับสอนคำสอนแล้วจะได้พ้นทุกข์ตามท่านเชื่ออย่างนี้แต่เขามีความเห็นอยู่ว่าการที่คนจะตรัสรู้จะต้องทรมานตนเองมีความเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเป็นเทรนด์ในยุคนั้นประมาณว่าต้องทรมานตนเองจนถึงที่สุดแล้วจะบรรลุธรรมได้เจ้าชายสิทธัตถะพอออกบวชก็ทำอย่างนั้นไปเรียนอยู่กับอาราธนาบทอุตตกดาบททำฌานได้เรียนได้ไม่นานเลยครับก็ทำเหมือนอย่างที่ท่านดาบททั้งสองทำได้แล้วพิจารณาแล้วว่าไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ออกมาแล้วก็ทำตามเทรนด์อย่างที่อัจฉวคีเข้าใจก็คือไปทำทุกขกิริยาปรากฏว่าทำจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่บรรลุพระองค์ก็ตัดสินใจที่จะไม่ทรมานตนเองต่อไปหันมาเสวยพระกยาหารพอปัญจวัคคีย์เห็นพระองค์หันมาเสวยพระกยาหารก็เลยหมดศรัทธาตรงนี้ศรัทธาจริงๆอยู่เนี่ยหมดศรัทธาว่าไม่น่าจะตรัสรู้ได้แล้วเพราะคลายความเพียรแล้วตามเกณฑ์มาตรฐานของเขาตามเทรนด์ในยุคนั้นด้วยว่าต้องทรมานตนเองปัญจวัคคีย์หมดศรัทธา
หนีไปเลยไม่ขออยู่ด้วยละเห็นว่าไม่น่าจะตรัสรู้ธรรมได้ท่านโกณฑัญญะก็ลืมคำพยากรณ์ของตนเองไปเลยนะหมดศรัทธาแล้วไม่เชื่อว่าพระชายสิทธัตถะจะตรัสรู้ได้หนีออกไปไกลมากจากพุทธคยาไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ย200กว่ากิโลได้วัดตามแบบตรงๆครับเดินทางเดินสมัยนั้นอาจจะคดเคี้ยวกว่านั้นอีกก็ประมาณกรุงเทพนครสวรรค์ไปไกลเหมือนกันนะครับประมาณว่าไม่อยากเจออีกแล้วประมาณนี้แต่ก็ยังเป็นนักบวชอยู่ทั้ง5นี้ยังเป็นนักบวชอยู่ไปอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วระลึกถึงดาบททั้งสองทั้งสองก็ไม่อยู่แล้วก็มาระลึกถึงปัญจวัคคีย์ก็เสด็จโดยพระบาทเปล่าไปโปรดปัญจวัคคีย์ไปถึงปัญจวัคคีย์เห็นมาแต่ไกลก็ทำสัญญาณสัญญาก็เรียกนัดแนะกันระหว่าง5ท่านเนี่ยว่าดูสิผู้คลายความเพียรกลับมาหาเราแสดงว่าคงต้องการจะให้เราอุปถากเหมือนเดิมเราจะเอายังไงดีมาปรึกษากันประมาณนี้ก็เราก็ตั้งอาสนะเอาไว้ท่านอยากนั่งก็นั่งประมาณอย่างเงี้ยประมาณว่าพอต้อนรับพอเป็นพิธีคิดว่าจะต้อนรับพอเป็นพิธีแต่ว่าจะไม่อุปถากรับใช้แต่ด้วยความเคยชินหรือด้วยบารมีของพระพุทธองค์ทั้งหรือทั้งสองอย่างพอพระพุทธองค์เสด็จมาจริงทั้ง5คนลืมกติกาที่ตั้งเอาไว้เข้าไปล้างเท้ารับบริขารอะไรทำอุปถากเหมือนที่เคยทำแต่พระพุทธเจ้าพอจะแสดงธรรมไม่ฟังที่ไม่ฟังเพราะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วครับพระเจ้าต้องตรัสรับรองพระองค์เองว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วเขาก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าจึงเตือนให้ฟังว่าเคยได้ยินคำนี้ออกจากปากเราไหมว่าเรารู้อมตะธรรมแล้วเคยได้ยินคำนี้ไหมทั้ง5จึงระลึกได้ว่าไม่เคยเลยติดตามรับใช้มาเกือบ6ปีคงไม่ใช่6ปีเต็มอาจจะเกือบเพราะว่าช่วงที่ไปเรียนอยู่กับอาราระดาบทกับอุทกดาบทเนี่ยปัญจวัคคีย์ไม่ได้ตามไปเท่า ที่ติดตามมาทั้งหมดเนี่ยเอาคร่าวๆคือ6ปีเนี่ยไม่เคยได้ยินพระองค์อวดอ้างพระองค์เองว่าตรัสรู้แล้วมีแต่ก้มหน้าก้มตาทำทุกขกริยาบำเพ็ญโดยพระองค์เองไม่เคยมีการปริปากบ่นหรือแม้แต่ปริปากว่าบรรลุธรรมแล้วจึงระลึกได้ว่าถ้าเช่นนั้นน่าจะบรรลุธรรมจริงจึงเชื่อปรับเป็นศรัทธาว่าพระองค์น่าจะบรรลุธรรมจริงถ้าไม่ศรัทธาจะไม่ฟังและไม่ตั้งใจฟังหรือจะถึงจะฟังก็ไม่ตั้งใจฟังเพราะนั้นตัวศรัทธาต้องมาว่าอย่างน้อยเชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้จริงแม้จะยังไม่เห็นจริงว่าพระองค์ตรัสรู้หรือเปล่าแต่เชื่อไปก่อนก็เหมือนเราเหมือนพวกเราฮะตอนเริ่มต้นก็เป็นปุถุชนก็คงต้องน้อมใจเชื่อไปก่อนว่าพระศาสดาของเราเนี่ยตรัสรู้จริงที่น้อมใจเชื่อไปเพราะว่าอะไรมีหลักฐานพระธรรมคำสอนพระองค์เนี่ยสอนมาแล้วมีสาวกฟังคำสอนพระองค์แล้วตรัสรู้ตามคัมภีร์ว่าอย่างนั้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีสืบเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเราก็เชื่อว่ามีผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าคือพ้นทุกข์ตามพระองค์ไปเป็นลำดับแล้วก็สืบเนื่องไม่ขาดสายเลยจนปัจจุบันคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรารู้จักกันหรืออาจจะไม่รู้จักบ้างก็มีนะแต่ละท่านก็รับรองว่าคำสอนเมื่อนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเนี่ยจะนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ได้จริงท่านเหล่านั้นทำจริงเห็นจริงรู้จริงแล้วเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสืบเนื่องกันมาเรานอกจากจะเรียนรู้พุทธประวัติจากตำราแล้วก็ยังมาได้รับคำรับรองจากพระสาวกทั้งหลายสาวกนี่ก็คือเป็นพระภิกษุปัจจุบันอาจจะไม่มีภิกษุณีแล้วก็อาจจะมีอุบาสกอุบาสิกาที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์แต่ว่า
ได้มรรคผลเป็นลำดับอาจจะเป็นโสดาบันสกทาคามีหรือบางท่านอาจจะเป็นอนาคามีมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆและท่านเหล่านั้นก็รับรองเราแม้ยังเป็นปุถุชนก็ยังน้อมใจเชื่อได้ประวัติศาสตร์มีหลักฐานเป็นสังเวชนียสถานทั้ง4รวมทั้งที่อื่นๆที่ไม่ได้จัดอยู่ในสังเวชนียสถานจากสังเวชนียสถานก็มีปรากฏอยู่มีสถานที่ต่างๆเป็นสถานที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมครั้งแรกที่ไปจำพรรษาที่นั่นที่นี่มีปรากฏอยู่ก็เชื่อได้ว่าพระองค์มีอยู่จริงตรัสรู้จริงพระธรรมที่ทรงแสดงถ้าปฏิบัติตามแล้วจะถึงความพ้นทุกข์ได้จริงและผู้ปฏิบัติตามถึงความพ้นทุกข์มีอยู่จริงเพราะนั้นการที่ศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยพลอยให้ศรัทธาไปถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยนั้นก็จึงเป็นการศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ทำให้การศรัทธาที่เริ่มต้นด้วยตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยก็พลอยทำให้ครอบคลุมไปถึงศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วยังไม่เท่านั้นถ้าศรัทธาหยุดเพียงเท่านั้นเนี่ยนะยังไม่พอเรียกว่ามันยังไม่น้อมมาหาตัวมันต้องศรัทธามาถึงตนเองด้วยว่าแม้เราถ้าปฏิบัติตามธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนย่อมมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในสงฆ์สาวกของพระองค์ด้วยเช่นกันหรือถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นสงฆ์สาวกจะไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้หรือจะบำเพ็ญบารมี10เพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งคือปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังได้คือศรัทธาในศักยภาพของตนเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถจะพัฒนาตนเองให้สูงสุดจนถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้นี่คือศรัทธาน้อมนำมาที่ตนเองเลยนี่ข้อหนึ่งแค่ข้อหนึ่งนี่ก็จริงๆทำได้ข้อเดียวนะฮะก็สามารถที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้เลยอันนี้เพื่อให้มั่นคงมากขึ้นก็มีอีก4ข้อมีศรัทธามีศีลคือศีลรักษาศีลรักษาศีลหมายถึงการระวังรักษาการแสดงออกทางกายวาจาไม่ให้ไปละเมิดบุคคลอื่นรวมทั้งธรรมชาติด้วยคือทั้งบุคคลเหมือนเป็นสัตว์โลกที่มีจิตวิญญาณกับธรรมชาติต่างๆที่แม้ไม่มีจิตวิญญาณก็ต้องระวังรักษาให้กายวาจาของเราไม่ไปละเมิดสิ่งเหล่านั้นกับบุคคลเหล่านั้นด้วยบุคคลเนี่ยเห็นชัดๆก็คือรักษาศีล5ครับรักษาศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็เป็นศีลในองค์มรรคด้วยซ้ำไปครับคือรักษากายวาจาไม่ให้ไปทำร้ายชีวิตคนอื่นทั้งกายทั้งวาจานะครับกายเนี่ยเห็นชัดว่าฆ่าคนแต่วาจาเนี่ยฆ่าคนได้ไหมครับได้นะครับไปสรรเสริญในวินัยพระมีนะพูดสรรเสริญความตายให้คนอยากตายแล้วตายจริงเป็นมีปรากฏอยู่ประมาณว่าชอบเมียเขาแล้วผัวป่วยไปพูดให้ผัวตอบตรอมใจตายอย่างเงี้ยก็พูดให้เขารู้สึกกูน่าจะตายแล้วนะก็พูดสรรเสริญความตายให้เขายินยอมที่จะตายอย่างนี้เนี่ยเป็นวจีเป็นการฆ่าด้วยวาจาสรรเสริญความตายก็หรือว่าด่าจนเขาตายมีเหมือนกันนะครับเหมือนขงเบ้งด่าใครสักคนผมจับชื่อไม่ได้ละด่าจนไอ้นั่นตอมใจตกใจตายหัวใจวายตายตกมาตายไปเลยนี่คือก็มีอยู่ว่าด่าเจ็บๆแสบๆแล้วก็ไอ้คนฟังก็ตายก็คือทั้งกายวาจาเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นหรือแม้แต่จะทำให้เขาบาดเจ็บก็อาจจะไม่ตายแต่เส้นเลือดแตกอย่างเงี้ยพิการอย่างเงี้ยก็ไม่ทำอย่างนั้นด้วยไม่เอากายวาจาไปละเมิดทรัพย์สินของคนอื่นคือไม่ไปขโมยเขาหรือไปพูดทำให้เขาเสียทรัพย์สินไม่เอากายวาจาไปทำให้ไปละเมิดคนรักของคนอื่น
และโดยเฉพาะข้อ4เนี่ยเรื่องของวาจาวาจานี่คือการสื่อสารทางภาษาภาษานี่ก็คือทั้งกายวาจานะครับส่งภาษาซิกแนลภาษามืออะไรเงี้ยก็ใช้กายแต่มันเรื่องของภาษาสื่อสารให้เขาเข้าใจผิดเป็นการจิ้นโทรศัพท์นี่ก็เหมือนกันลูบไปลูบมาจริงๆมันก็คือใช้นิ้วนะแต่มันคือเป็นการสื่อสารเป็นภาษาเราสื่อสารเป็นภาษาแล้วเนี่ยมันก็คือวจีจะเป็นวจีสุจริตหรือจะเป็นวจีทุจริตจะทำให้วจีนั้นรักษาไว้ซึ่งความปกติได้หรือผิดปกติไปกลายเป็นผิดศีลก็ต้องมาดูกันว่าการสื่อสารหรือคำพูดเหล่านั้นเนี่ยโกหกหรือเปล่าจริงว่าไม่จริงไม่จริงว่าจริงอย่างเงี้ยของจริงมีว่าไม่มีหรือไม่มีว่ามีอะไรประมาณนี้นะคือพูดให้มันตรงข้ามกับความจริงเนี่ยเรียกว่าพูดเท็จพูดอีกแบบนึงคือเรียกว่าพูดให้คนสามัคคีกันอยู่รักกันอยู่เนี่ยให้แตกความสามัคคีกันให้โกรธกันให้เกลียดกันให้สมานกันไม่ได้ยุคนี้จะได้ยินเยอะพูดให้คนแตกสามัคคีกันเนี่ยก็จากบ้านเมืองที่รักใคร่กลมเกลียวกันมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายแบ่งสีแบ่งคณะแบ่งพวกอะไรพวกนี้นะก็พูดให้แตกสามัคคีเรียกว่าพูดส่อเสียเป็นคำพูดไม่ดีพูดอีกแบบหนึ่งคือพูดให้เจ็บใจพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือด่าคำด่าเนี่ยโดยปกติก็ใช้คำหยาบแต่มันมีคำด่าที่แบบว่าอาจจะไม่คำหยาบก็ได้นะครับพูดคำที่ดูเหมือนไม่หยาบแต่คนฟังเจ็บไอ้อย่างนี้เจตนาดูที่เจตนาเจตนาพูดให้เขาเจ็บแม้คำนั้นจะเป็นคำที่แบบว่าอาจจะไม่หยาบคายอะไรมากแต่ถ้าเขาเจตนาให้เขาเจ็บแล้วเขาเจ็บหรือไม่เจ็บอีกเรื่องหนึ่งแต่เจตนาจะให้เขาเจ็บเหมือนคำพูดโกหกเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่พูดผิดความจริงไปแล้วความผิดนั้นสำเร็จแล้วพูดให้จงใจจะให้เขาแตกความสามัคคีคือให้เขามารักเราเกลียดคนโน้นนี่คือแตกสามัคคีแล้วเขาจะแตกหรือไม่แตกเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่พูดไปแล้วผิดแล้วทำวจีกรรมไปแล้วเรียบร้อยเจตนาจะให้เขาเจ็บพูดด่าเขาจะเจ็บไม่เจ็บแต่พูดไปแล้วผิดแล้วครับนะฮะดังนั้นไอ้วจีกรรมตรงเนี้ยก็ต้องระวังให้ด้วยครับอีกอย่างหนึ่งคือพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลโทรศัพท์ไป1ชั่วโมงจับความอะไรไม่ได้เลยเสียเวลาทํามาหากินนะครับโยมคุยกันเองก็เสียเวลาพระคุยกับโยมก็เสียเวลาพระคุยกับพระถ้ามันไม่มีสาระอะไรนะก็เสียเวลาทํามาหากินเวลาภาวนาพูดเพ้อเจ้อก็จึงเป็นเรื่องของการพูดที่เป็นโทษผิดศีลเป็นเรื่องของศีลนะครับผิดเรื่องศีลก็ต้องระวังให้ดีข้อสุดท้ายของศีล5คือไม่ทำตนให้ขาดสติด้วยการไปเสพสิ่งมึนเมาคือแค่ไม่เสพสิ่งมึนเมาก็เจริญสติยากอยู่แล้วถ้าไปเสพสิ่งมึนเมาอีกก็เจริญสติยากเลยแล้วยากจริงๆด้วยครับคนที่กินเหล้าจะมีโมหะติดมาจะนั่งกรรมฐานก็จะติดเบลอติดโมหะเพราะเหล้าเนี่ยทำให้ขาดสติพอจะมาเจริญสตินะครับทำยากมากเลยถ้าคนระลึกชาติได้หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นอดีตของผู้ที่มาฝึกเนี่ยจะรู้เลยบางคนเนี่ยติดข้ามชาติเลยนะมองไปทำไมถึงเจริญสติยากทำไมต้องภาวนายากจังทำไมต้องโมหะเต็มไปหมดเลยมัวไปหมดเลยนะดูไปตั้งแต่ชาติที่แล้วกินเหล้ามาบางคนนะครับเข้าหาครูบาอาจารย์ไปถามว่าขอธรรมะหน่อยครับครูบาอาจารย์พยายามจะคือครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ได้เตรียมเนื้อหาไปก่อนเวลาจะสอนใครเนี่ยจะดูเอาว่ามีธรรมะอะไรจะเหมาะกับคนท่านก็พิจารณามีธรรมะอะไรจะเหมาะกับคนนี้มัน
ว่างไม่ใช่บอกให้เขาพิจารณาความว่างนะแต่มันไม่มีธรรมะอะไรจะสอนเขาเลยก็เลยพิจารณาดูว่าคนนี้มันเป็นยังไงทําไมไม่มีธรรมะอะไรที่จะสอนก็เลยไปดูเมาเป็นคนขี้เมาแต่ว่าเจอพระก็เลยแบบว่าประมาณว่าตามธรรมเนียมก็เข้าหาพระเพื่อมาขอกรรมฐานประมาณนี้ครับแต่ท่านพิจารณาแล้วไม่มีอะไรจะสอนเลยก็เลยได้แค่บอกว่าไปรักษาศีลนะรักษาศีลก็คือศีล5ข้อโดยเฉพาะข้อ5 ไปฝึกเลยนะอะไรที่ไม่จําเป็นก็เช่นกินเหล้าเนี่ยมันไม่จําเป็นก็อย่าไปทําเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้กินแล้วทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมอย่างเดียวนะสุขภาพทางกายก็เสื่อมโทรมสุขภาพทางจิตก็เสื่อมโทรมด้วยเพราะว่าทําให้โมหะครอบงําเว้นแต่ว่ายาบางตัวเนี่ยต้องใช้แอลกอฮอล์ละลายอาจจะต้องมีการใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทําละลายเนี่ยนะอาจจะมีบ้างแต่พระพุทธเจ้าก็อนุญาตนะครับแต่อนุญาตด้วยกำกับด้วยว่าไม่ให้มีสีมีกลิ่นปรากฏก็คือกินแล้วไม่เมานั่นแหละดื่มได้แต่อย่าเมานี่คนส่วนใหญ่มันหยุดไม่อยู่ ถ้าเคยได้กินแล้วเมามันก็จะกินให้เมาอีกนะติดในรสหรือติดในอารมณ์หลังจากกินหลังจากดื่มอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญการรักษากายวาจาให้เป็นปกติไม่ไปละเมิดไม่ไปร่วงเกินหรือไปเบียดเบียนชีวิตอื่นบุคคลอื่นหรือแม้แต่ธรรมชาติแวดล้อมก็ต้องฝึกให้ได้ธรรมชาติแวดล้อมเช่นว่าทิ้งขยะไม่เป็นที่ผิดศีลครับก็คือใช้กายวาจาไปเบียดเบียนธรรมชาติถ้าเราทิ้งขยะเป็นที่ฝนตกมาเนี่ยน้ำจะระบายได้ดีที่น้ำระบายไม่ดีหน้าฝนที่ฝนตกน้ำท่วมไปดูนะครับท่อระบายน้ำตันอย่าว่าแต่ท่อเลยคลองยังตันไม่ใช่คลองตันแค่ชื่อนะครับมันตันจริงๆเต็มไปด้วยขยะและขยะไม่ใช่ชิ้นเล็กๆบางทีเป็นที่นอน ใหญ่เลยเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ย เห็นแล้วหน้าตกใจว่าเราเห็นลำคลองเป็นที่ทิ้งขยะแล้วขยะไม่ได้หยุดแค่ลำคลองก็ไปยันทะเลทั้งหลายก็ถูกขยะของมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนไปถึงท้องทะเลเลยครับอันนี้ถ้าเรารักษาศีลเริ่มตั้งแต่แยกขยะให้เป็นแยกขยะให้เป็นขยะอะไรที่นำกลับมาใช้ได้เป็นขยะเป็นพลาสติกเป็นเหล็กเป็นกระดาษตรงนี้เนี่ยก็แยกแล้วก็อันไหนมีเศษอาหารก็แยกเศษอาหารจริงๆเนี่ยเอามาทำปุ๋ยได้หรือเอาไปเลี้ยงสัตว์ก็ได้นอกจากจะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำปุ๋ยหรือแม้แต่จะสาดไปกระจายก็เป็นอาหารสำหรับนกสำหรับแมลงต่างๆก็ถ้าแยกให้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยขยะเหลือน้อยมากบางคนเก่งขนาดเรียกว่าขยะเหลือศูนย์เลยเศษขยะบางอย่างที่เป็นขยะแห้งก็ทำเป็นเชื้อเพลิงนี่ก็คือการที่อยู่กับธรรมชาติถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีลมีวินัยก็จะทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมช้าหรือไม่เสื่อมโทรมนะครับถ้าอยู่กับคนไม่มีวินัยธรรมชาติก็จะเสื่อมโทรมดังนั้นเมื่อธรรมชาติเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยผู้ที่รับผลเสียก็คือมนุษย์นี่เองครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้เจริญอริยชนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีศีลด้วยมีศรัทธามีศีลครับมีคำถามเข้ามาใช่ไหมครับมีคำถามเข้ามาคำถามนี้มาจากโยมสุธาทิพย์สุทธิสารครับจากสุทธิสารถามมาว่าในขณะที่เราดูทีวีทั้งตาหูจิตมันจะวอกแวกแล้วจะให้เจริญวิปัสสนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรครับวอกแวกครับไอ้วอกแวกเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นความวอกแวกเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับแต่ถ้ามันวอกแวกแล้วเราไม่เห็นเราลองดูอย่างเนี้ยสมมติเราดูทีวีอย่างเนี้ยครับทำความรู้สึกที่ตนเองก่อนกลับมาที่ร่างกายก่อนคล้ายๆตาก็ลืมอยู่นะแต่ให้รู้สึกมาที่ตัวเองแล้วจะรู้สึกว่าใจเนี่ยเดี๋ยวก็พุ่งไปหาทีวีหาที่จอหาพระสองรูปนี่แหละครับบางทีใจก็ไปสนใจเรื่องราวที่พระท่านพูดคือพระพูดเนี่ยเสียงก็เข้าหูนะครับแต่พอเข้าหูแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้ยินแต่เสียง
ไอ้ตอนได้ยินเสียงก็เป็นขณะหนึ่งแต่พอได้ยินเสียงแล้วจับใจความได้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรแล้วก็คิดตามคิดตามเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องขยะในคลองแล้วก็มีที่นอนด้วยแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็นึกภาพตามเลยขยะไม่ได้อยู่แค่เพียงคลองครับไปถึงทะเลเราก็นึกภาพเต่ามีหลอดเสียบจมูกอะไรเงี้ยหรือปลาพยูนตายอย่างเงี้ยก็ภาพที่นึกของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเราก็รู้ทันว่าเมื่อกี้มีการคิดนึกจิตก็วอกแวกไปอย่างนี้แหละครับนี่เราจะเห็นจิตวอกแวกได้ง่ายที่สุดก็คือตอนที่เราทำอะไรทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นรู้สึกตัวว่าขณะนี้กายมีอิริยาบถแบบไหนพอใจมันแวบไปคิดเรื่องอะไรมันจะรู้เลยว่ามันจะคิดจิตมันทำงานแต่ตอนเนี้ยถ้าจะฟังพระเนี่ยนะฟังเอาความเข้าใจก่อนเอาฟังเอาความเข้าใจระหว่างที่ฟังเอาความเข้าใจเนี่ยบางทีจิตมันนึกเรื่องอื่นเลยนอกเหนือจากเรื่องราวที่พระกำลังสนทนาอยู่นี่อันนี้เราก็รู้เลยว่าอ้าวมันไปทำงานอะไรของมันอีกแล้วเนี่ยมีเรื่องราวที่พระกำลังพูดอยู่นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักให้ใจอยู่กับเรื่องราวนี้ให้มีสมาธิอยู่กับเรื่องที่พระพูดแต่พอมันไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ว่าเผลอแล้วจิตที่มันเผลอไปบางทีก็ห้ามไม่ได้และไม่ต้องห้ามจริงๆแค่รู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอไปความเผลอของจิตจริงๆแล้วมันไม่ดีในลักษณะที่ว่าคนอยากที่จะมีสมาธิแต่มันจะดีตอนที่ว่าเห็นทันว่าเมื่อกี้นี้มีความเผลอถ้าเห็นทันนะครับเรียกว่าเรามีสติเห็นจิตเพราะความเผลออยู่ที่จิตความเผลอไม่ได้อยู่ที่จมูกไม่ได้ความเผลอไม่ได้อยู่ที่ลำคลองความเผลอไม่ได้อยู่ที่ทะเลความเผลอไม่ได้อยู่ที่ขยะความเผลอไม่ได้อยู่ที่ปลาพยูนไม่ได้อยู่ที่เต่าแต่ความเผลออยู่ที่จิตแต่จิตนั่นแหละไปคิดถึงเต่าคิดถึงปลาพยูนเลยหรือคิดนอกเรื่องที่กลางสนทนาอยู่ก็ให้รู้ว่ามันเผลอไปแล้วตอนนี้จะรู้ว่าเผลอได้ต้องมีหลักไว้สักนิดหนึ่งเอาใจอยู่กับเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้ใช้เรื่องราวที่พระกำลังสนทนาเป็นจุดหลักเอาไว้เปรียบเทียบว่าถ้าผิดจากนี้คือเผลอถ้านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆสมมติจบรายการนี้แล้วขอนั่งกรรมฐานสักแวบหนึ่งแวบหนึ่งเนี่ยสัก10นาทีสมมตินะครับนั่งกรรมฐานไปเนี่ยกายนั่งนิ่งๆในระหว่างที่กายนั่งนิ่งๆเนี่ยมันไม่นิ่งจริงหรอกมันก็ต้องมีความเคลื่อนไหวลักษณะของกายตามลักษณะของคนที่ยังไม่ตายอะไรล่ะที่แสดงถึงความจริงว่าร่างนี้มันยังไม่ตายก็คือหายใจการที่กายหายใจนี่คือเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายมันไม่นิ่งจริงละเราก็สังเกตได้ว่ามันมีลมเข้าลมออกหรือบางคนก็สังเกตเห็นว่าท้องมันพองยุบอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าจะสังเกตได้ตรงไหนเห็นกายที่กำลังหายใจนี้เป็นที่อยู่ของจิตหมายความว่าถ้าจิตมันผิดไปจากนี้คือไปนอกจากจะรับรู้แล้วว่ากายกำลังหายใจมันไปรับรู้เรื่องอื่นเช่นนั่งอยู่สุนัขเห่าใจก็ไปฟังสุนัขแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันแสดงเห็นแล้วว่ามันลืมสนใจกายที่กำลังหายใจนี้มันไปสนใจเสียงสุนัขที่เห่าอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตแล้วจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้จิตมันเผลอไปฟังเสียงสุนัขแล้วต้องการให้สังเกตอย่างนี้แหละไม่ได้ให้สังเกตอะไรที่มันผิดแปลกไปจากนี้เลยคือจิตมันทำงานยังไงก็ให้รู้ทันว่าจิตมันทำงานและที่จิตมันทำงานไปนะมันไปรับรู้เรื่องอื่นนอกจากที่กายกำลังหายใจก็สังเกตได้ว่าถ้ามันผิดไปจากการรับรู้ว่ากายกำลังหายใจเนี่ยมันคือเผลอแล้วบางทีอาจจะสังเกตได้ถึงขนาดว่าจิตมันเคลื่อนออกจากกายไปหาหมาไปหาสุนัขอย่างเงี้ยก็เห็นว่าจิตเคลื่อนถ้าเห็นว่าจิตเคลื่อนนี่ดีมากตอนจิตเคลื่อนแสดงความไม่ตั้งมั่นของจิตแต่ถ้าตอนเห็นว่าจิตเคลื่อนจิตมันจะตั้งมั่นพอดีจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเนี่ยก็คือมันเคลื่อนไปหาสุนัขแต่ถ้ามันไม่เห็นตอนเคลื่อนนะครับมันก็ไปหาสุนัขแล้วอาจจะหงุดหงิดด้วยว่ากำลังจะนั่งสมาธิไอ้นี่มันดันมากวนสุนัขมันชื่ออะไรแล้วก็นึกชื่อนั้นไปตามชื่อตาม
ชื่อสุนัขนั้นไปเลยก็กลายเป็นว่ากว่าจะรู้อีกทีก็อ้าวเราเผลอไปซะแล้วนั่นคือเผลอไปนานแล้วเผลอไปหลายขณะแล้วเผลอจนมีการคิดเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขตัวนั้นอยู่พอสมควรแล้วมีอีกขณะหนึ่งเอะใจว่าอ้าวเผลอไปแล้วทำไมถึงรู้ว่าเผลอก็ตอนแรกเรานั่งหายใจแล้วก็มีสติรู้กับการที่กายหายใจแล้วก็สักพักหนึ่งก็ไปคิดถึงหมามันเริ่มเพียงแค่ว่าหมามันเห่าสุนัขมันเห่าจะรู้ทันตอนที่เผลอไปนานๆแล้วก็ได้จะนานนี่มันอย่านานมากอย่าให้มันนานมากถ้านานมากเป็นชั่วโมงก็เกินไปนะครับอาจจะเผลอไปสัก15วิแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยมาใช้ได้ก็รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปพอรู้ว่าเผลอไปแล้วเนี่ยตอนรู้ว่าเผลอตอนนั้นไม่เผลอตอนเผลอมันจิตมันอยู่ที่สุนัขตอนรู้ว่าเผลอเนี่ยจิตมันรู้จิตรู้ว่าจิตเมื่อกี้นี่เผลอฉะนั้นตอนรู้ว่าเผลอเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกับตอนไม่ต้องทำอะไรกับความเผลอความเผลอก็ดับแล้วถ้าเห็นว่ามันมีการเกิดดับแบบนี้นะครับคือเมื่อกี้เผลอมาสัก15วิแล้วจิตดวงใหม่หลังจาก15วินั้นเห็นว่าเมื่อกี้มีความเผลอนะครับจิตดวงที่เห็นนั้นน่ะเรียกว่ามีสติเห็นจิตแล้วถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางคือไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปดึงจิตกลับมาไม่ทำอะไรกับมันเลยเพียงแค่รู้ไอ้ตอนแค่รู้นั้นน่ะความเผลอดับแค่นี้นะครับถ้ารู้เฉยเหมือนที่หลวงปู่สอนอยู่เสมอหลวงปู่สังวาลสอนอยู่มาให้รู้เฉยรู้เฉยคือรู้เฉยเฉยอย่าไปแทรกแซงรู้ด้วยใจเป็นกลางความเผลอเมื่อกี้นี้ก็จะแสดงความจริงว่าเมื่อกี้มีอยู่และตอนรู้ดับแล้วถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาความเผลอแสดงความจริงว่าเมื่อกี้มีอยู่และดับไปมันคือแสดงอนิจจลักษณะให้ดูแค่นี้ก็เกิดวิปัสสนาแล้วครับขึ้นวิปัสสนาแล้วทำแค่นี้เหมือนกันตอนที่นั่งดูอยู่เนี้ยมีภาพพระสองรูปนี่เป็นอารมณ์เลยนะแต่อาจจะเล่นยากสักหน่อยเพราะว่าบางทีอะไรเขาก็ตัดภาพเป็นคนเดียวบ้างหรือสองคนบ้างเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเล่นยากหน่อยสำหรับเวลาถ้าจะดูทีวีอันนี้ถ้าเราฟังแล้วรู้เรื่องราวเนี่ยจะง่ายกว่าฟังไปแล้วก็ให้รู้ให้จิตมันอยู่กับเรื่องราวที่พระกำลังพูดอยู่ถ้ามันคิดเรื่องอื่นนอกจากสิ่งที่พระกำลังสนทนาอยู่นี้เรียกว่าเผลอคิดนอกเรื่องไปเลยเงี้ยแต่ที่ต้องการให้ทำจริงๆตอนนี้คือฟังพระให้เข้าใจฟังพระสอนหรือพระฟังพระสนทนาฟังพระสนทนาธรรมกันแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องราวที่พระกำลังบอกสอนหรือให้คำแนะนำเงี้ยนะนี่มันเป็นเรื่องที่น่าจะทำตอนนี้มากกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะมาเรียนไอตอนที่จะฝึกให้เห็นสภาวะแท้ๆเนี่ยควรจะเป็นตอนที่เรามีเวลาเป็นส่วนตัวตอนนี้เป็นเวลาที่มาศึกษาตอนนี้กำลังฟังอาจารย์ก็ควรจะมาฟังให้เกิดความเข้าใจไอตอนที่ใจมันทำงานจริงๆเนี่ยคือเราจะมาศึกษาว่าการทำงานของจิตเนี่ยก็จะเป็นอีกระยะบทหนึ่งหรือว่าอีกเวลาหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ทำความเข้าใจมีคำถามอื่นไหมครับมีคำถาม คำถามนี้มาจากโยมหนุ่ยครับไม่บอกสถานที่มา ถามว่าการบรรลุธรรมทางศาสนาจะเป็นต้องบวชจำเป็นต้องบวชเสมอไปไหมครับคนธรรมดาสามารถที่จะฝึกจิตถึงขั้นนั้นได้หรือไม่โยมถามได้ครับครับคนธรรมดาหมายถึงฆราวาสนะครับครับฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ครับไม่จำกัดด้วยเป็นโสดาบันก็ได้สกทาคามีก็ได้อนาคามีก็ได้หรือแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ได้พระอรหันต์ที่บรรลุธรรมตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสก็มีในสมัยพุทธกาลอย่างเช่นพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระอรหันต์โดยที่ยังไม่ได้บวชแต่ว่าไม่ทันได้บวชเพราะว่าบรรลุพระอรหันต์ตอนที่ป่วยพอป่วยเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็นิพพานยะสะกุลบุตรฟังธรรมครั้งแรกเป็นพระโสดาบันพ่อมาตามพระพุทธเจ้าก็ใช้อิทธิบังไม่ให้พ่อลูกไม่ให้พ่อเห็นลูกเพื่อที่จะแสดงธรรมให้พ่อฟัง
ถ้าพ่อเห็นลูกแล้วพ่อจะไม่มีสมาธิในการฟังเพราะมัวแต่สนใจลูกพระองค์ก็ใช้อิทธิบังไม่ให้เห็นแสดงธรรมครั้งที่สองให้พ่อฟังยะสะกุลบุตรฟังครั้งที่สองตอนนั้นเป็นพระอรหันต์เลยพ่อได้เป็นพระโสดาบันลูกเป็นพระอรหันต์พอแสดงธรรมเสร็จพระพุทธเจ้าคลายฤทธิ์พ่อเห็นลูกอ้าวมาอยู่นี่เองไปกลับบ้านท่านยะสะกุลบุตรก็มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เผยความจริงให้ฟังว่าลูกของโยมเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วจบกิจแล้วโอ้ด้วยความเป็นโสดาบันก็เลยอนุโมทนาเพราะฉะนั้นงั้นก็อยู่กับพระพุทธเจ้านี่แหละครับไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งท่านยะสะนี่แหละเชื่อว่าเดี๋ยวต้องบวชแน่ๆเลยทั้งสองคนเนี่ยไปฉันภัตตาหารที่บ้านนี่คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่บวชพอขอบวชพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้บวชก็ติดตามพระองค์ไปกิจนิมนต์มีใครอีกไหมครับมีหลายท่านเลยที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ครับเป็นพระอนาคามีก็มีอนาคามีเช่นวิสาขอุบาสกไปฟังธรรมพร้อมๆกับเจ้าพิมพิสารที่สวนตาลนมสวนตาลนมนอกเมืองราชคฤห์นอกกรุงราชคฤห์ฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอนาคามีกลับมาถึงบ้านภรรยาส่งมือให้ก็โรแมนติกนะครับสามีเนี่ยกลับมาด้วยรถม้านะภรรยาก็ยื่นมือไปประมาณว่าคงเคยดูหนังนะครับพวกเวลาคนผู้ดีหน่อยนะมีอะไรมียศในตำแหน่งหน่อยก็จะยื่นผู้หญิงจะยื่นมือให้ผู้ชายจับมือลงมาจากรถม้าอันนี้ภรรยายื่นมือยังสาวนะครับภรรยายื่นมือสามีไม่จับสามีเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ย รู้สึกไม่อยากจับมือสตรีหรือคนอื่นก็ตามไม่อยากจับก็เดินลงมาโดยไม่จับมือภรรยาก็ภรรยาชื่อนางธรรมทินนาเอ๊ะวันนี้เรามีความผิดอะไรทำไมสามีไม่ยินดีที่จะจับมือเราไปถึงจัดแจงโต๊ะอาหารสามีสั่งว่าวันนี้เราแยกโต๊ะกันกินภรรยาเสียใจมากเลยเอ๊ะเรามีความผิดอะไรทำไมสามีรังเกียจเราขนาดนี้แยกโต๊ะกันถึงเวลาจะเข้าห้องนอนเธอนอนบนเตียงวันนั้นฉันนอนข้างล่างแยกที่นอนกันอีกอดรนทนไม่ได้ถามพอถามไปก็สามีก็บอกความจริงว่าไปฟังธรรมมาเป็นอย่างนี้สรุปแล้วภรรยาถามว่าแล้วเราจะไปฟังธรรมหรือว่าออกบวชได้ไหมเริ่มศรัทธาแต่ตอนนั้นยังไม่บรรลุธรรมอะไรขอบวชก็ไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าภรรยากระหม่อมฉันจะบวชวันนี้เป็นประมาณว่าเศรษฐีมีชื่อเสียงพระเจ้าพิมพิสารก็พระราชทานวอทองคำให้มาในขบวนแห่ไปบวชอย่างนั้นเลยนะครับคนที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงว่าเวลาจะบวชก็ต้องออกบวชให้สมฐานะสักหน่อยประมาณครับนี่คือที่เล่ามาก็บอกว่าคฤหัสถ์สามารถบรรลุธรรมได้ตั้งแต่โสดาบันน่าจะรู้จักกันหมดนะว่าที่น่าจะรู้กันอยู่ว่าคฤหัสถ์เนี่ยบรรลุอยู่ได้บรรลุได้อยู่นะแล้วก็สกทาคามีได้อนาคามีมีปรากฏอยู่จริงนะแล้วก็พระอรหันต์ก็มีปรากฏอยู่แต่เป็นคฤหัสถ์แล้วพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะมีอยู่2ทางเลือกนะมักจะมีปรากฏอยู่คือถ้าจะบวชเนี่ยจะใช้เวลาอีกไม่นานจะบวชแล้วเพราะว่าอยู่เป็นคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าที่อยู่ต่อไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ต่อไปเนี่ยคนในครอบครัวที่คุ้นเคยกันไม่รู้จะล่วงเกินจะเป็นบาปกับคนที่ล่วงเกินครับไม่ต้องอะไรมากก็จับไหล่จับหัวเนี่ยนี่ก็ล่วงเกินแล้วนี่เข้าใจมั้ยครับ
อย่าว่าแต่ว่าเป็นคําพูดที่เป็นหยอกล้อกันหรือว่าจะไปชวนไปนู่นไปนี่แบบพูดที่มันไม่เหมาะสมที่จะพูดกับพระอรหันต์เนี่ยด้วยความที่ว่าเพศมันเหมือนยังเป็นคฤหัสถ์อยู่คนก็นึกว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นลูกหรือเป็นสามีเป็นภรรยากันเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะถูกล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วยใจจากคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยจะหลีกเลี่ยงได้เลยจากการที่ว่าเราไปบวชซะก็จะได้ไม่มาล่วงเกินเป็นนักบวชแล้วเนี่ยคารวะก็จะให้เกียรติทีนี้อีกทางหนึ่งก็คือว่าไม่บวชหรอกเพราะพิจารณาดูแล้วชีวิตอยู่อีกแป๊บเดียวหมดแล้วก็เรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคราวปลายท้ายๆของชีวิตเช่นพระเจ้าสุทโธทนะหรือว่าบางท่านเนี่ยบรรลุปุ๊บแล้วก็ตายเลยเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีไม่ใช่บรรลุพร้อมกับตายนะครับบรรลุก่อนตายแล้วก็บรรลุปุ๊บแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ตายเพราะว่าจิตมันทำงานขณะหนึ่งเนี่ยทำได้อย่างเดียวจิตขณะหนึ่งบรรลุธรรมคือเกิดอรหัตมรรคต้องทำหน้าที่นี้ก่อน คือทำหน้าที่บรรลุอรหัตมรรคก่อนแล้วจึงจะเกิดจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นจุติจิตแล้วถ้าจุติจิตเนี่ยคือเคลื่อนแสดงว่าต้องไปเกิดไปเป็นมีปฏิสนธิและเป็นจิตสุดท้ายก็ไม่มีการเคลื่อนไม่มีการเกิดอีกก็ดับไปเฉยๆอันนี้เรียกว่าเป็นลีลาของคฤหัสถ์ที่บรรลุอรหัตผลครับสามารถทำได้และก็เป็นไปได้ครับได้ครับครับสำหรับคำถามต่อมาเป็นคำถามมาจากโยมเพ็ญครับอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมาว่าคนไข้อาการหนักควรทำจิตอย่างไรครับให้ระงับความทุกข์ตัวทรมานมันขึ้นอยู่กับว่าเขามีพื้นฐานแค่ไหนครับถ้าเคยภาวนามาบ้างแล้วก็ไปถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเขาอาจจะลืมภาวนาไปนะครับเราก็ไปเตือนนะฮะไปเตือนเพื่อให้เขาระลึกถึงว่าสิ่งที่เขาเคยฝึกมาเอามาใช้ตอนนี้แหละครับเช่นว่าเขาเคยพุทโธทำสมถะด้วยการพุทโธอย่าลืมพุทโธนะครับหรือว่าอย่าลืมพิจารณานะร่างกายมันแสดงความจริงแล้วว่าบังคับไม่ได้หรือว่าไปเตือนว่าร่างกายเนี้ยยกให้หมอไปนะไม่ต้องกังวลหมอจะรักษายังไงก็ให้เขารักษาไปเรารักษาใจตนเองคือเราแสดงตัวเป็นกัลยาณมิตรไปเตือนสติเขาถ้าเคยฝึกมาแล้วเนี่ยนะจะไม่ยากเลยแค่เตือนให้ระลึกถึงวิธีการปฏิบัติหรือสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมายิ่งถ้าคุ้นเคยกันรู้ถึงขนาดว่าเขาเคยฝึกมายังไงนี่ดีมากเลยครับก็ไปเตือนว่าให้ฝึกต่อหรือให้หวนมาระลึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เคยเรียนมาด้วยกันแล้วเอามาใช้ตอนนี้เลยเคยทำสมถะยังไงเคยเจริญวิปัสสนายังไงทำตอนนี้เลยเพราะตอนนี้คือเป็นเวลาที่ต้องใช้ละครับอย่ามัวเอาใจไปจมอยู่กับเวทนาอันนี้ถ้าคนไม่เคยฝึกเลยหรือเคยฝึกแต่น้อยมากนะยังไม่มีพื้นฐานมากพอเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้การกล่อมนั่นไม่ใช่ไปร้องเพลงกล่อมไม่ใช่ไปเหมือนเห่กล่อมลูกแต่เป็นการใช้สมถกรรมฐานกล่อมใจเพราะว่าจะให้ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยเขาทำไม่ไหวแล้วก็ไม่มีพื้นฐานจะไปอธิบายตอนนั้นบางทีไม่ทันก็ให้เขามีใจที่เป็นกุศลเขาเคยใส่บาตรให้นึกถึงว่าเขาใส่บาตรแล้วให้เขานึกถึงสิ่งที่เคยทำเป็นบุญกุศลเขาเคยสวดมนต์ให้เขาสวดมนต์อาจจะนำสวดมนต์ให้เขาหน่อยสักกระดานเขาเคยช่วยเหลือทำสาธารณประโยชน์อาจจะไม่จะมาที่วัดก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าต้องใส่บาตรต้องไม่จำเป็นว่าต้องมาช่วยเหลือพระอะไรเขาทำบุญในแง่อื่นไปช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมในแง่ต่างๆก็ชวนให้เขานึกถึงสิ่งที่เขาได้ทำประโยชน์ที่เป็นบุญเป็นกุศลทำแล้วสบายใจให้เขานึกถึงสิ่งเหล่านั้นหรือถ้าเขาส
รัทธาในพุทธศาสนาแต่ไม่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้มาฝึกฝนจริงจังก็ชวนให้เขาถือไตรสรณคมชวนให้เขาสมาทานศีลให้เขารู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าอย่างน้อยๆก่อนที่จะละโลกนี้ไปยังมีที่พึ่งที่ระลึกก็ยังมั่นใจตนเองว่าหลังจากที่สมาทานศีลแล้วไม่ผิดศีลอีกเลยเรียกว่าอาตาไปเจอยมบาลถามว่ามีอะไรดีบ้างรับใส่รับศีลมาครับรับศีลมาค่ะแล้วยังไม่เคยละเมิดศีลเลยตั้งแต่รับมาอย่างเงี้ยมั่นใจได้คือให้ที่พึ่งเอาไว้ในยามจำเป็นก็คือใช้ตอนนี้แหละครับคือถ้าเราจะแนะนำอะไรเนี่ยก็คือลองไปแนะนำให้ตรงกับที่เขาเป็นเขามีพื้นฐานมายังไงก็แนะนำไปตามนั้นบางคนเนี่ยเราอาจจะให้เขาฟังเสียงสวดมนต์บางคนอาจจะให้เขาระลึกถึงสิ่งที่เขาทำดีทำการสงเคราะห์บุคคลอื่นๆบางคนไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ให้เขามีความสบายใจถ้าแนะนำเขาไม่ได้ก็ต้องแนะนำญาติๆที่แวดล้อมเขาอยู่ว่าอย่าสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนไข้หรือคนป่วยนั้นต้องกังวลใจหรือต้องเกิดโทสะเช่นมาตกลงเรื่องมรดกข้างเตียงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปวดใจของผู้ป่วยมากหรือมาทะเลาะกันแย่งสมบัติกันแก่นั่นแก่นี้หรือเกี่ยงกันในการออกค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยหรือทะเลาะกันในวิธีการรักษาไปคุยกันนอกห้องอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ใช่ผู้ป่วยแล้วก็ไม่ใช่ญาติผู้ป่วยแล้วเจอสถานการณ์อย่างนั้นให้คำแนะนำเขาสักหน่อยนี้นะอย่าเพิ่งอย่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งคุยตรงนี้นะไปออกคุยข้างนอกคือบรรยากาศในห้องป่วยควรให้เป็นบรรยากาศที่เป็นกุศลให้บรรยากาศที่มันสว่างสว่างให้บรรยากาศที่เป็นสบายความสบายใจเพราะผู้ป่วยนั้นก็มีทุกขเวทนาพอแล้วไม่ควรจะมีเรื่องอื่นมาซ้ำเติมเขาอีกในการที่เขาจะอยู่ให้เป็นกุศลกับทุกขเวทนาที่เขากำลังมีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องยากอยู่แล้วอย่าให้มีเรื่องอื่นที่มันชวนปวดหัวสำหรับคนป่วยมากกว่านี้อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นให้เขารับรู้ก็ไปคุยข้างนอกนี่ครับก็คือฝากคร่าวๆแค่นี้ก่อนครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่22ในวันเสาร์ที่9มกราคม2564ณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกำหนดการงานบุญเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเวลา 9:00 นถวายพัทหารณศาลาปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานโดยมีรายนามพระครูบาอาจารย์
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์อาทิพระภัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญราหูโลวัดพระธาตุขาวน้อยจังหวัดราชบุรีหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพพระสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระครูพันธสมณวัดหลวงปู่ทองสุทิตตปุญโญวัดป่าวุฒารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระวมลศีลาจารย์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสวิหารกรุงเทพพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อสนั่นปาลกโมที่พักสงฆ์ป่าลันวาจังหวัดชลบุรีพระครูวิสุทธิการจโนดมหลวงพ่ออุดมปทุโมวัดป่าผาตาทานสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีพระปลัดบ่ายวิโรธสิรินทโรวัดสองพี่น้องจังหวัดชัยนาทพระครูปลัดไพริงสิริวัฒโนวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระอาจารย์ชาตรีนิสโพวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระกิตติสารสุธีพระอาจารย์เชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพและพระอาจารย์จักริดคุณเนสโนพระอาจารย์โจวัดป่านาแองญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีเวลา 11 นาฬิกาพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมตตาแสดงธรรมณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีพระสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยเมตตาแสดงธรรมบนศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่บัญชี 408-447-470-4 408-447-470-4เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมตักบาตรปีใหม่ในวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม2563และวันศุกร์ที่1มกราคม2564กิจกรรมงานบุญวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม2563ร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีทำความดีรับปีใหม่และร่วมทอดพระปาสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงตั้งแต่เวลา 23 นาฬิกาเป็นต้นไปณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่วันศุกร์ที่1มกราคม2564เริ่มตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณด้านหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่บัญชี 408-447-470-4 สุภฤกษ์เบิกดีทีขึ้นปีใหม่ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ
และสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับเจ้าโยมช่วงที่3ครับการครับก็อย่างลงในรายการมาสว่างใจมีคำถามฝากมาอย่างคงค้างอยู่ครับนิมนต์คำถามฉบับนี้มาจากโยมที่ใช้ชื่อว่าสิริพรอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมาว่าข้างบ้านชอบเอาผ้ามาตากที่หน้าบ้านบ่อยเมื่อมีความโกรธหรือไม่พอใจเพื่อนบ้านเราจะระงับได้อย่างไรครับเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันระหว่างเพื่อนบ้านนะครับครับก็ประการแรกเลยคือถ้ายังมีความโกรธอยู่เราต้องไปเจรจาทำให้ความโกรธมันดับไปก็เจริญสติหรือเจริญกุศลอะไรขึ้นมาเพื่อให้ความโกรธนั้นไปก่อนเวลาอยู่บ้านใกล้เป็นเพื่อนกันเป็นไปได้ครับที่จะมีเรื่องที่จะมากระทบกระทั่งกันนี้นี้วิธีการที่เราจะไปเจรจาเนี่ยไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตาต่อว่าต่อขานทันทีที่เราจะไปเอาผิดเขาจะตั้งการ์ดเขาจะต้องป้องกันตัวเองเมื่อไปชี้ว่าเขาผิดเขาก็จะเถียงกลับหรือว่าเขาจะต้องป้องกันตัวหรืออาจจะชี้ความผิดของเราในสายตาเขาไม่ยอมเห็นปัญหาเนี้ยคือคงไม่พยายามที่จะให้คนอื่นมาชี้ความผิดของเราเฉยซึ่งเป็นปกติของคนปุถุชนที่ยังฝึกมาไม่ดีปุถุชนที่ดีก็มีที่เวลาคนมากล่าวว่ากล่าวตักเตือนนะครับเรายอมเห็นความผิดแล้วก็ยอมแต่มันยุคนี้อาจจะหายากสักหน่อยคำ ถามที่ดีเราควรแสดงน้ำใจก่อนหนึ่งเลยคือถ้าโกรธอยู่อย่าเพิ่งทำอะไรการที่สองเราควรจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันดูซิว่าเขามีความจำเป็นอะไรไหมในการที่เขามาใช้พื้นที่หน้าบ้านของเราในการตากผ้ามองในลักษณะว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็แทนคำไทยนะว่าอกเขาอกเราเอาใจเขามาใส่ใจเราลองดูซิว่าถ้าเราเป็นเขาคิดในแง่มุมเขาเนี่ยไม่ใช่คิดในแง่มุมเราครับคิดในแง่มุมเขาเนี่ยเขามีความจะเป็นยังไงในแบบนี้จะเป็นที่ทำแบบนี้ออกมาครับแล้วใส่ความเห็นอกเห็นใจใส่ความมีน้ำใจในมุมมองอันนั้นด้วยคือคนที่อยู่ข้างบ้านกันเนี่ยถ้ามีเรื่องทะเลาะกันครับมันจะเป็นทุกข์อย่างมากสำหรับเรา
ัตรูถ้าอยู่ไกลๆมันก็ไม่ค่อยได้เห็นกันแต่มันอยู่ข้างบ้านกันเนี่ยถ้าเป็นศัตรูกันนะครับเราผู้อยู่ตรงเนี้ยพร้อมทั้งเขาด้วยจะเป็นทุกข์อย่างมากบ้านที่เคยมีคำร้องเป็นเพลงว่าบ้านคือวิมานของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่วิมานนะครับบ้านจะเป็นเหมือนขุมนรกของเราเพราะกลับมาทีไรก็ต้องมองไอ้ข้างบ้านด้วยสายตาเป็นทุกข์มีโทสะดังนั้นลองแสดงน้ำใจก่อนแสดงน้ำใจกับเขาก่อนจะด้วยวิธีแบบไหนก็ลองหาอุบายดูอยากจะเล่าเรื่องของคนที่มีเหตุการณ์ที่น่าจะทะเลาะกันระหว่างคนข้างบ้านบ้านชิดติดกันบ้านนี้เขาปลูกมะม่วงและลูกสาวก็วิ่งเข้ามาบอกพ่อข้างบ้านมาสอยมะม่วงคิดดูว่าพ่อจะทำยังไงลูกเนี่ยมาด้วยแบบว่าจะเอาผิดข้างบ้านพ่อบอกไม่เป็นไรลูกชวนลูกไปสอยมะม่วงอีก5ลูกเลือกเอาลูกสวยๆใส่ตะกร้าเดินไปเดินออกหน้าบ้านนะไม่ใช่เรียกข้างบ้านนะเดินออกหน้าบ้านไปกดกลิ่งคนข้างบ้านที่สอยเพิ่งสอยมะม่วงเราไปเนี่ยก็ออกมาไม่พูดถึงการสอยมะม่วงของเขาเลยบอกว่าที่บ้านผมปลูกมะม่วงปีนี้ออกลูกเยอะเหลือเกินอยากให้คุณได้กินบ้างเลือกลูกสวยๆมาให้คุณคิดว่าคนรับจะรู้สึกไงครับดีใจความผิดของเราก็เต็มอกนะรู้อยู่นะรู้อยู่เต็มอกว่าจริงๆอ่ะคนตากบ้านคนตากผ้าล้ำที่คนอื่นเขาก็รู้อยู่นะไอ้คนสอยมะม่วงข้างบ้านเขาก็รู้อยู่อ่ะมันไม่ควรนะแต่เราไม่เอาไปไม่เอาผิดเขาเลยแสดงน้ำใจก่อนเอาสิ่งที่เขาอยากได้นะให้เขาประมาณนี้นะประมาณว่าเอามะม่วงมาให้เขาไอ้ลูกสาวตกใจทำไมพ่อทำอย่างเงี้ยกลับมาที่บ้านนะครับทำไมพ่อทำอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเพื่อนบ้านออกมากดกลิ่นที่บ้านเจ้าของมะม่วงเนี่ยเอาไข่เอากับข้าวที่ตัวเองทำเอามาให้คล้ายๆกับว่าคงจะเขินแต่มันเป็นเรื่องที่ดีคือเป็นการแสดงน้ำใจซึ่งกันและกันเขารู้สึกว่าเขามีความผิดและเอามะม่วงลูกที่ตัวเองสอยน่ะมาคืนด้วยคือเราไม่ได้ไปทวงและไม่ได้ไปล้ำเลิกความผิดอะไรของเขาเลยไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บแสดงน้ำใจก่อนเอามะม่วงเพิ่มให้เขาอีก5ลูกนะเพื่อนบ้านกลับมาเนี่ยเอาไข่เอากับข้าวและเอามะม่วงเอาลูกที่สอยมาเนี่ยมาคืนด้วยแล้วก็ขอโทษว่าขอโทษจริงผมอะไรไม่ทันนึกให้ดีก่อนเกิดอยากเห็นมะม่วงบ้านคุณน่ากินเกิดอยากกินก็เลยไปสอยลืมนึกถึงความถูกต้องความที่ควรจะเป็นยังไงซึ้งน้ำใจคุณมากดีใจที่มีเพื่อนบ้านที่ดีอย่างคุณวันนี้ผมทำอาหารอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีไข่เจียวมีอะไรมาขอบคุณที่คุณอยู่ตรงคือขอบคุณเราที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ได้เพื่อนบ้านที่ดีอีกคนหนึ่งได้เพื่อนบ้านที่คอยช่วยระวังเราในยามที่เราไม่อยู่บ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านที่คอยจ้องว่ามึงไปเมื่อไหร่กูจะเล่นมึงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่กับคนที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยควรผูกมิตรกันควรผูกมิตรกันไม่ควรจะไปสร้างศัตรูมีโยมอีกคนหนึ่งเพื่อนบ้านกินเหล้าไม่กินเหล้าคนนี้ก็เป็นคนเข้าวัดก็ไม่ชอบใจเลยในการที่แม้มีคนทำผิดศีลในสายตาของคนที่รักษาศีลนะครับแม้มาทำผิดศีลอ่ะแล้วมาส่งเสียงดังด้วยก็มาบ่นใ
ให้พระฟังผมนี่แหละมาบ่นให้พระฟังผมก็บอกว่าอย่าไปทะเลาะกับเขานะเขาทำผิดก็เรื่องของเขานะแต่ถ้าเราโกรธมันเป็นความผิดของเราและถ้าเราไปด่าเขามันก็คือความผิดของเราแล้วก็ผิดมากๆเลยคือไปสร้างศัตรูกับคนข้างบ้านคนกินเหล้าแล้วถ้าเขาเห็นเราเป็นศัตรูนะเขาก็ขาดสติแล้วเราจะยิ่งน่ากลัวถ้าเขาขาดสติพร้อมกับความทรงจำเดิมๆว่านางนี่มันเป็นศัตรูของเราถูกไหมครับอย่างนี้เรียกว่าหาเรื่องถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็อย่าหาธรรมอย่าสร้างศัตรูกับคนข้างบ้านแม้เราอาจจะมองในสายตาของเราปัจจุบันนี้ว่าเขาไม่ควรทำอย่างนี้เขาไม่ควรจะมาล้ำที่หน้าบ้านเอาผ้ามาตากหน้าบ้านเราแต่ทำยังไงเราจะแสดงน้ำใจให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ถือโทษเขานะแต่พอเราแสดงน้ำใจไปเขาจะสำนึกได้เองว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยไม่ควรมาเบียดเบียนกับเพื่อนบ้านที่ดีอย่างเราเลยนะครับคือถ้าเขามองเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเขาจะสำนึกได้เองว่าเขาไม่ควรจะมาเบียดเบียนเพื่อนบ้านที่ดีอย่างเราแต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นศัตรูและทำกับเขาอย่างศัตรูเขาจะมองเราแบบศัตรูและพร้อมจะเบียดเบียนเราพร้อมจะหาโอกาสทุกอย่างที่จะหาผลประโยชน์จากพื้นที่หน้าบ้านเราอีกนี่ถูกไหมครับถ้าเราจะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขควรผูกมิตรกันวิธีผูกมิตรแสดงน้ำใจก่อนครับวิธีผูกมิตรกันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4คือทานปิยวาจาอัตตจริยาสมานตตา4อย่างนี้อย่างที่พ่อสอนลูกให้ดูก็คือให้ทานเขามาเอาลูกมะม่วงเอาเขาเอามะม่วงแล้วเหรอลูกนึงเอาไปให้เขาอีก5ลูกนี่ครับให้ทานแล้วก็มีปิยวาจาอย่าไปด่าเขาอย่าไปดุเขาอย่าไปแสดงว่าฉันมาหาเรื่องหรือมาจับผิดได้นะว่าแกทำผิดเมื่อกี้เนี่ยไม่ทำอย่างนั้นเลยให้เกียรติพูดปิยวาจาปิยวาจาปิยะแปลว่าเป็นที่รักปิยวาจาคือวาจาที่เป็นที่รักถ้าเป็นวาจาที่ไม่เป็นที่รักนะครับมันจะเป็นคำตรงข้ามปิยะถ้าตรงข้ามคืออปิยะภาษาไทยเรียกว่าอปรีดูมันรุนแรงไปหน่อยอปิยะวาจาคือไปพูดเพื่อจะเหน็บแนมพูดเพื่อจะให้เขารู้สึกว่าเขาผิดพูดจับผิดพูดชวนทะเลาะพูดส่อเสียดพูดเหน็บแนมเสียดสีกระทบกระทั่งอะไรประเภทนี้อย่าพูดอะไรที่ไม่ดีเป็นคำพูดที่ไม่ดีอย่าพูดให้พูดคำพูดที่เป็นที่รักที่น่าพอใจโดยเฉพาะกับคนข้างบ้านเนี่ยควรจะผูกมิตรกันไว้แล้วก็คำที่ผูกมิตรกันเนี่ยเราเลือกใช้คำนั้นนะให้ทานให้คำพูดที่ดีๆคือปิยวาจาอัตตจริยาคือบางทีมีเรื่องที่จะต้องใช้แรงงานที่ต้องใช้แรงช่วยเหลือก็ช่วยเหลือได้ถ้าเราเห็นว่ารถเขาเสียสมมุตินะครับให้รถเขาเสียช่วยเขาเข็นวันนี้เขามีงานยุ่งจังเลยเราเสนอตัวช่วยเขาบ้างประมาณว่าแสดงออกให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยไม่น่าไปล่วงเกินไม่น่าไปเบียดเบียนอาจจะใช้เวลาสักหน่อยที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วจนดีจนเขาไม่กล้ามาเบียดเบียนหรือเขาเกิดสำนึกว่าถ้าเราไปทำอะไรที่มันล่วงเกินเช่นมาตากผ้าหน้าบ้านเนี่ยนะมันจะทำให้เพื่อนบ้านของเขาเพื่อนบ้านที่ดีของเขาเนี่ยไม่สบายใจเขาละอายใจที่จะไม่ทำแล้วมันจะเป็นการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นเพื่อนกันคอยระแวดระวังภัยให้กันฝากบ้านกันได้ให้เป็นอย่างนี้นะครับสมานตตาคือมีตนเสมอกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นกันไม่เหยียดหยามกันอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าทำได้เป็นการผูกมิตรกันสังคหวัตถุก็คือสงเคราะห์
สงเคราะห์มันเป็นคำตรงข้ามถ้าจะให้เข้าใจคือมาดูคำตรงข้ามคำตรงข้ามคือวิเคราะห์วิเคราะห์คือแยกมีอะไรเรื่องขึ้นมานะจับวิเคราะห์แยกแยกว่าเรื่องนี้มันเกิดจากเหตุอะไรไอ้สงเคราะห์คือเอามารวมกันสงเคราะห์คือเหมือนกับปรุงยาก็มาสังเคราะห์มันคือคำว่าสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์คือเอามารวมกันแต่ภาษาไทยเนี่ยสังเคราะห์เป็นอีกเรื่องนึงสงเคราะห์เป็นเรื่องนึงเหมือนสงเคราะห์ก็ไปช่วยเหลือคนจนว่านี่จริงๆก็คือคำเดียวกันสังฆะสังฆะก็คือการมารวมกันอยู่รวมกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อนบ้านเนี่ยควรจะมีความสมานสามัคคีรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่ากลายเป็นแตกแยกกันต่างคนต่างอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่ยังพอทำเนายังเป็นศัตรูกันด้วยเนี่ยลำบากเลยครับนี่ต้องระวังให้ดีในการที่จะไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้เอาใจเขามาใส่ใจเราหรืออย่างน้อยๆให้แสดงน้ำใจของเราออกไปแสดงท่าทีทั้งคำพูดกิริยาหน้าตาท่าทางด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปแบบอะไรเสียดสีหรือว่าแสดงคำพูดเฉือดเชือดเฉือนอะไรเงี้ยก็ไม่เอาด้วยเอาเจตนาที่ดีของเราเป็นที่ตั้งเลยเจตนาจะแสดงความมีน้ำใจเจตนาที่แสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนบ้านดีของเขานะแล้วก็ไม่อย่าไปทวงบุญคุณอย่าไปทวงบุญคุณนะครับว่าผมให้คุณแล้วหรือฉันให้คุณแล้วเนี่ยคุณควรให้อะไรกับฉันบ้างเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเลยให้ความดีมันกลายเป็นเครื่องสำนึกกระตุ้นเตือนเขาเองเราทำบุญกับเขาเนี่ยเราทำบุญบุญคุณกับเขาทำดีกับเขานะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ตอนที่ทวงเนี่ยไม่ดีไอ้ตอนที่ทวงไม่ดีและไอ้ที่ทำดีมาตลอดนะครับเราทวงเขานะเราทำดี10ครั้งนะทวงครั้งนึงนะไอ้ความดีทั้งหมดเนี่ยหายหมดเลยอ้าวไอ้นี่มันทำดีหวังผลนี่หว่าหรือว่าทำดีนี่มันทวงบุญคุณแล้วนี่หว่าไอ้ความดีทั้งหมดที่10ครั้งที่ทำมาหายเกลี้ยงเลยครับดังนั้นอย่าทำอย่างนั้นทำดีให้ดีตลอดที่ทำดีให้ตลอดสรุปแล้วคือถ้าโกรธอย่าเพิ่งไปเจรจาให้รู้ทางความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วปรุงใจให้เป็นกุศลอย่างน้อยๆให้เกิดน้ำใจแล้วก็ตั้งใจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเขาแสดงแต่ต้องแสดงให้ออกอย่าเพียงแค่ว่าจะตั้งใจเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วทำไมมึงไม่ทำอะไรเงี้ยไม่เอานะให้เราแสดงออกวิธีแสดงออกมี4ทางอย่างที่กล่าวว่าเรียกว่าสังฆวัตถุให้ทานให้คำพูดดีๆคือปิยวาจาตอนไหนที่ต้องร่วมแรงร่วมใจออกแรงครับออกแรงบ้างก็ต้องมีอัตถจริยาช่วยเหลือกันด้วยแรงออกแรงกายเลยแล้วก็สมานตาคือมีความสมานกันมีอัตตาสมานกันก็คือมีความสามัคคีกลมเกลียวกันก็คือวิธีการที่จะสมานสามัคคีกลมเกลียวกันคือไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เหยียดหยามกันมีความสม่ำเสมอในการช่วยเหลือสังคมอย่างที่ว่ามาด้วยลองไปทำดูครับครับคำถามนี้มาจากโยมปีอยู่จังหวัดนครราชสีมาถามมาว่าเวลาที่เราประสบกับเหตุร้ายๆเกิดความทุกข์ที่จิตใจมากๆและเป็นทุกข์มากๆจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับอีกทีสิครับต่อไปเวลาที่เราประสบกับเหตุร้ายๆเกิดความทุกข์ที่จิตใจมากๆและเป็นทุกข์มากๆจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรจิตใจเป็นทุกข์ครับขอให้ขอทุกข์ก็มีจิตใจด้วยครับจิตใจเป็นทุกข์ทุกข์ที่จิตใจมากๆประสบเหตุร้ายครับเกิดเหตุร้ายและใจเป็นทุกข์ครับจะมีวิธีแก้อย่างไรวิธีแก้ก็คือสอนใจตัวเองอย่างน้อยๆรู้ทันทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทางใจก่อนครับเวลาประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักหรือไม่น่าพอใจให้เตือนตัวเองว่านี่เป็นธรรมดาของโลกโลกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นโลกแห่งความสมหวังแต่เป็นโลกของความอยากได้และผิดหวังแต่ที่เนี่ยที่เรารู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่เหลือเกินก็คือเรานึกถึงตอนที่เราหวังและสมหวังแต่จริงๆมันไม่ได้สมหวังทุกครั้งตอนนี้มันกำลังแสดงความจริงให้เราดูนะ
เวลาเราพิจารณาธรรมะในข้อทุกข์นะครับพระองค์ให้ดูความจริงของชีวิตครับความจริงของชีวิตเนี่ยเกิดก็เป็นทุกข์แต่เราเกิดมานานแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่าเกิดเป็นทุกข์เป็นยังไงมองในแง่ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์เนี่ยระลึกอดีตไม่ทันให้ดูเด็กคนอื่นก็ได้นะเกิดมาเป็นทุกข์ต้องร้องไห้ทุกคนเลยถ้าไม่ร้องหมอก็ตีก้นให้ร้องคือให้บริหารปอดแก่เป็นทุกข์ไม่ทราบว่าผู้ถามแก่หรือยัง จริงๆทุกคนแก่อยู่แล้วนะครับ เราแก่กันอยู่ทุกๆคนเลย เด็กอายุ2ขวบกับเด็กอายุ1ขวบเด็ก2ขวบคือแก่กว่าเด็ก1ขวบเด็ก4ขวบกับเด็ก5ขวบเด็ก5ขวบจะบอกว่าฉันแก่กว่าเธอ มันคือมันแก่นะครับ เราแก่กันมาเรื่อยๆเป็นไปตามวัยเรียกว่าตามชั้นของวัยก็แก่กันมาจะเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองจริงๆแก่แล้วครับเป็นทุกข์ไหมมันจะเป็นทุกข์ชัดๆตอนแก่ชราภาพคือความเสื่อมโทรมของร่างกายปรากฏชัดเจนคราวนี้จะเห็นชัดเลยว่าเป็นทุกข์แต่จริงๆเนี่ยถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาจะเห็นตั้งแต่ตอนอายุไม่มากก็จะเห็นแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เห็นแล้ว7ขวบก็เห็นแล้วว่า7ขวบคือแก่แล้วพระอรหันต์ที่อายุ7ขวบเห็นแล้วว่า7ขวบคือแก่เห็นแล้วว่าชราปรากฏแล้วเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราก็รู้สึกว่าตอนไม่ป่วยเป็นสุขแต่ถึงไม่ป่วยนั้นก็มีความแก่ปรากฏแล้วยิ่งเกิดมีความเจ็บไข้ยิ่งชัดเจนมากขึ้นให้พิจารณาเลยว่าความเจ็บไข้เป็นทุกข์ชีวิตนี้ใครไม่เคยป่วยบ้างหายากมากนะยิ่งตอนนี้นะโคโรนาไวรัสโควิดเนี่ยโลกนี้ป่วยกันไปกี่สิบล้านคนแล้วเนี่ยจะถึงร้อยล้านน่าจะถึงไหมในเร็วๆนี้น่าจะถึงร้อยล้านในเร็วๆนี้ตายเป็นทุกข์บางคนอยากจะพ้นจากทุกข์นี้อยากตายแต่จริงจริงแล้วเนี่ยตายเป็นทุกข์นะครับแล้วถ้าตายอย่างแบบว่าผิดหวังจากชีวิตนี้แล้วอยากตายนะครับตายนั้นเป็นทุกข์มากเลยพอตายแล้วยิ่งทุกข์หนักเพราะว่าตายไปพร้อมกับความเศร้าใจครับความคับแค้นใจจิตใจไม่สว่างสวยอบายไปเบื้องหน้าเลยจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้ตายเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทางผ่านไปสู่อบายด้วยยิ่งทุกข์หนักเลยกว่าจะตายได้ก็มีทุกข์มาเยอะแยะเลยอันนี้เป็นทุกข์ที่ปรากฏชัดๆพระพุทธเจ้าก็แสดงทุกข์ให้เห็นว่าแม้ความแก่ความเจ็บความตายอาจจะยังไม่ปรากฏชัดเช่นว่ารู้สึกฉันยังไม่แก่และตอนนี้ฉันยังสุขสบายอยู่สุขภาพดูเหมือนดีและยังไม่ตายพระเจ้าก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ขณะนี้ก็มีทุกข์อยู่เวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเราเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มีความอยากแล้วไม่สมอยากเป็นทุกข์นี่คนปกติทั่วไปนะครับมีความอยากแล้วไม่สมอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนะครับพระอนาคามีจะเห็นว่าอยากเมื่อไหร่เป็นทุกข์ทุกทีใจมันทยานร่านรนอะไรขึ้นมาสักทีนะฮะคนปกติทั่วไปเนี่ยเมื่อไม่สมหวังจากความทยานร่านรนนั้นจึงจะเป็นทุกข์สมหวังคือเป็นสุขแต่พระอนาคามีเนี่ยเห็นตั้งแต่มันทยานเลยตอนเป็นพระสกิทาคามีเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์เห็นมันตั้งแต่มีความทยานอยากจิตที่มันทยานอยากนี่คือเป็นทุกข์ทันทียังไม่ต้องรอให้สมหวังหรือผิดหวังนี่ลองพิจารณาดูปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะครับนี่เป็นคือแบบทั่วๆไปเป็นระดับปุถุชนทั่วๆไปดูไปเรื่อยๆเนี่ยพอจิตพัฒนาขึ้นมาแค่อยากเป็นทุกข์แล้วเพราะอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์ทันทีเป็นตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์พอเกิดตัณหาขึ้นมาก็ทุกข์ทันทีครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าคนพูดอย่างนี้ว่าจิตอยากจิตยึดเป็นทุกข์นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับครับเป็นพระอนาคามีแต่รู้ว่ายังไม่จบคนที่จะจบก็คือบอกว่าจิตนี่เองแม้ไม่อยากไม่ยึดมันก็เป็นทุกข์เลยในตัวของมันเองครับตามที่พระพุทธองค์ทรงสรุปเอาไว้ว่า
สังคิตเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คนทั่วไปก็จะเห็นเป็นลำดับไปเรื่อยๆรูปขันธ์เป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งทั้งหลายปรุงแล้วเป็นทุกข์จริงๆน่ะตัวจิตคือวิญญาณขันธ์นั่นแหละตัวการใหญ่เลยถ้าไม่เห็นตัวนี้นะครับมันยังพาเกิดอีกนั้นพระอรหันต์จะเห็นว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์และตัวสำคัญที่จะเห็นกันเรียกว่าขั้นแตกหักก็คือเห็นตัวจิตหรือวิญญาณขันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนประสบเหตุไม่ร้ายแล้วเกิดทุกข์ที่จิตใจให้พิจารณาว่านี่คือความจริงของชีวิตเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นถูกรู้นะครับทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกรู้มีใจเป็นผู้รู้หย่อนหักจะรู้สึกว่าทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์ถูกรู้อยู่ใจผู้รู้เนี่ยไม่เป็นทุกข์ให้ดูอย่างนี้นะครับทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งแสดงความจริงของโลกนี้พอเราเห็นแบบผู้ดูผู้รู้ใจจะไม่ไปคบกับความทุกข์ที่มีปรากฏอยู่เป็นผู้เห็นทุกข์แต่อย่าเป็นผู้เป็นทุกข์นะทุกข์จะกลายเป็นช่วยทำให้เกิดปัญญารู้เห็นความเป็นจริงเพราะนั้นอย่าไปหลีกเลี่ยงอย่าไปหลบกับเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏอยู่เหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันเหมาะสมพอดีแล้วถ้าเราใช้ให้เหตุการณ์นั้นเป็นประโยชน์คือให้เหตุการณ์นั้นเป็นครูสอนว่านี่เนี่ยคือความจริงของโลกแต่เราไม่ใช่ไปหาเรื่องให้เกิดทุกข์นะครับครับมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วเหตุการณ์ที่มันไม่สมปรารถนาไม่สมหวังเหตุการณ์ร้ายๆอะไรต่างๆถ้าเกิดความพัดพรากจากคนรักจากของรักมันเป็นความจริงของโลกนี้ครับที่มันแสดงออกมากลายเป็นทุกข์แต่ทุกข์นั้นจะไม่กระทบใจถ้าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูต้องฝึกตัวนี้วิธีฝึกอย่างนี้เนี่ยคือฝึกให้เกิดจิตตั้งมั่นไม่เข้าไปคลุกกับเรื่องราวหรืออารมณ์ต่างๆที่ปรากฏเรียกว่าจิตตั้งมั่นวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้แล้วพอจิตเผลอไปให้รู้ทันความเผลอที่เกิดขึ้นตอนความเผลอเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นความเผลอตั้งแต่เริ่มเผลอเราจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนตอนจิตเคลื่อนถ้าเห็นตอนจิตเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นตอนจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะแยกสภาวะออกเป็นส่วนหนึ่งและตัวผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งคือจิตไม่ไหลรวมอยู่กับสภาวะหรืออารมณ์จิตไม่ไหลรวมอยู่กับอารมณ์มันก็จะกลายเป็นว่าจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ปรากฏอยู่แต่ไม่เป็นอะไรกับอารมณ์นี้เป็นเพียงผู้รู้ไม่เข้าไปคลุกไม่เข้าไปจมไม่เข้าไปจับอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอีกวิธีหนึ่งก็คือเผลอไปแล้วนานแล้วเห็นสภาวะความเผลอแต่เห็นด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายกับการเห็นครั้งนั้นการเห็นอย่างไม่ยินดียินร้ายคือเห็นด้วยใจเป็นกลางกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกันครับลองฝึกดูให้โยมปีไปลองฝึกตัวนี้ก่อนครับคือเวลาเราสวดมนต์แล้วก็นั่งกรรมฐานในรูปแบบนี้ให้ฝึกตัวนี้สวดมนต์ไปเอาใจอยู่กับบทสวดมนต์เผลอไปให้รู้ทันเคลื่อนไปให้รู้ทันสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเผลอไปให้รู้ทันเคลื่อนไปให้รู้ทันจิตนะฮะจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันจิตเผลอไปให้รู้ทันลองฝึกอย่างนี้ฝึกให้มีจิตตั้งมั่นแล้วเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เห็นทุกข์ถูกรู้ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ครับคำถามนี้มาจากโยมผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับถามมาว่าเคยอ่านหนังสือว่าจริงหรือไม่ที่ว่าผู้ที่จะนั่งสมาธิได้ผลเร็วนั้นจะต้องสะสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนก็มีส่วนจริงนะครับถ้าเคยทำมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ก็จะง่ายขึ้นเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆเพราะเราสั่งสมกิเลสกันมาเนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนนี่จะสั่งสมบารมีหรือสั่งสมคุณลักษณะที่จะพ้นโลกไปเนี่ยมันคงไม่ได้ทำกันชาติเดียวครับอย่างนั้นเช่นว่าถ้าจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอน
ให้เวลามากพระเจ้าอย่างเร็วก็คือนับตั้งแต่ได้รับพยากรณ์เนี่ยอย่างเร็วสุดก็คือเสียสงไขยกระแสนกลับถ้าจะเป็นพระอรหันต์ประเภทอัครสาวกก็ต้องใช้เวลา1อสงไขยกระแสนกลับถ้าเป็นพระอรหันต์ระดับเอตทัคคะก็ใช้เวลาอีกแสนกลับถ้าเป็นพระอรหันต์ลดหลั่นลำดับลงมาก็คงใช้อีกหลายชาติเหมือนกันครับเพราะนั้นถ้าเราใช้เวลาตลอดสังสารวัฏสั่งสมกิเลสมาตลอดแล้วจะเริ่มให้ได้ภาวนาชาตินี้ให้ได้ผลเนี่ยก็คงจะยากสักนิดนึงนั้นถ้าเราจะพิจารณาว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาปฏิบัติธรรมหรือทำกรรมฐานแล้วได้ผลดีในชาตินี้แสดงว่าเขาต้องเคยทำมาครับที่เขาทำสมถะกรรมฐานได้ผลดีเขาต้องเคยทำสมถะกรรมฐานมาตั้งแต่ชาติก่อนๆครับดังนั้นมันจะมีมงคลข้อหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะปุพเพจะกตะปุญญาตาปุพเพกตะปุญญาตาอ๋อมงคลสูตรฮะในมงคลสูตรจะมีข้อนี้ขึ้นมาครับความเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนครับคนฟังแรกๆอาจจะงงแล้วมันเป็นมงคลยังไงแล้วจะทำยังไงครับก็คือมาจากชาติมันมาจากชาติก่อนเคยทำความดีเอาไว้ครับเคยทำบุญทำกุศลเอาไว้แล้วทำให้ชาตินี้เป็นผู้คุ้นเคยในการทำบุญการกุศลและถ้าบุญกุศลนั้นในลักษณะของการภาวนามันยิ่งทำให้ชีวิตนี้ชาตินี้ภาวนาง่ายครับทีนี้แล้วเราจะทำยังไงเราไม่เคยทำเราคงไม่เคยทำในชาติก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลครับทำชาตินี้ให้ดีที่สุดอย่างน้อยๆจะเป็นบาดฐานทำให้ชาติต่อไปทำได้ง่ายขึ้นครับครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าเคยถามครูบาอาจารย์ที่ทรงอภิญญาครับว่าถ้าไม่เคยทำกรรมฐานมาก่อนเลยในสังสารวัฏเนี่ยเกิดตายมันไม่เคยทำไม่เคยทำมาเลยนะครับครับถ้ามาเริ่มทำชาติเนี้ยอย่างเร็วสุดจะได้บรรลุมรรคผลพ้นทุกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านตอบว่า7ชาตินานไหมครับ7ชาตินานไหมครับไม่นานนะครับเราเกิดตายในสังสารวัฏมานับชาติไม่ถ้วนนะครับครับแล้วเพิ่งมาทำชาตินี้และไอ้7ชาติบรรลุนะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติ้งต่างว่าเราคิดว่าชาตินี้ชาติแรกนี่นะครับแน่นอนย่อมยากเพราะว่าเราสั่งสมกิเลสมาเยอะเราจะฝืนอะไรเนี่ยมันจะฝืนความเคยชินทางจิตครับเอาง่ายๆแค่เราคุ้นชินกับการอยู่กับบ้านคุ้นชินกับการกินอาหารร้านนี้นะพอคิดจะบวชเราบวชยากแล้วถ้าเราบวชจะไปกินอาหารร้านนั้นไม่ได้นะแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับครับต้องฝืนใจตัวเองแต่คนเคยฝึกเคยฝืนแล้วเนี่ยทำได้ครับแต่คนไม่เคยฝึกไม่เคยฝืนแล้วถ้าไม่เริ่มยิ่งไม่ได้เริ่มยิ่งไม่ได้ทำนะถ้าเราคิดว่าเราทำในชาติก่อนมาน้อยชาตินี้ต้องทำเยอะๆครับคล้ายๆกับว่าต้นทุนน้อยต้องทุนน้อยต้องออกแรงเยอะทำให้มากกว่าเขา10เท่าประมาณนี้จึงจะได้ผลอย่างเขาแต่ต้องทำอย่างไรต้องทำ คือมันไม่มีทางเลือกอื่นจะไปอ้อนวอนให้พระพุทธเจ้าประทานมรรคผลไม่มีครับมันต้องทำเองจิตนี้ต้องลงมือรักษาศีลเองเราต้องลงมือให้ทานเองเราต้องทำความสงบให้เกิดขึ้นเองทำสมณะภาวนาเองต้องทำวิปัสสนาเองไม่มีใครประทานอะไรให้มีแต่เพียงแค่บอกวิธีพระพุทธเจ้าจะบอกอยู่เสมอว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางส่วนผู้ฟังต้องเดินชี้ไปแล้วตถาคตได้แต่ชี้ครับการถึงจุดหมายต้องเป็นผู้นั้นเดินไปถึงจุดหมายเองครับนี่ถ้าจากจุดนี้ถึงจุดหมายมันไกลก็เป็นหน้าที่ของเราต้องเดินไกลหน่อยต้องออกแรงเดินให้เร็วหน่อยและต้องเดินให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะชีวิตของเราก็มีเวลาจำกัดถ้าเราทำแบบเรื่อยๆเฉยๆแล้วก็สะสมความประมาทนะครับในการทำอะไรสักอย่างนี้นะมันไม่ได้มีแค่ทำบุญและสะสมบุญเราประมาทเราก็สะสมความประมาทนะครับซึ่งเป็นอกุศลนั้นทุกการกระทำที่มีเจตนาเราสะสมไม่เป็นบารมีก็เป็นอนุสัยซึ่งเป็น
สายก็คือสะสมกิเลสนั่นเองครับงั้นตั้งใจทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือไอ้ตรงนี้แหละครับครับคำถามต่อไปครับคำถามนี้มาจากโยมทิพย์ปทุโมลาปทุโมโลกปิกปิโชโตครับโอ้ครับถามมาว่าเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี้ข้างบ้านจอดรถไว้ที่หน้าบ้านอีกหลังหนึ่งทั้งคืนแล้วก็เช้าเขาก็จะมาออกจากบ้านไปตามให้มาถอยรถครับบังเอิญเจ้าของรถมาโวยวายเกิดเรื่องชกต่อยกับเขาอีกทั้งๆที่เจ้าของบ้านไม่ผิดอะไรไม่ได้ไปเบียดเบียนใครตำรวจก็จะมาว่าตามจะมาตามหาก็หนีเข้าบ้านนะครับก็คนที่ต่อยหนีเข้าบ้านนะครับแล้วก็ไปแจ้งความก็ไม่สามารถที่จะนำคนมาขึ้นโรงพักได้เขาจะบอกยังไงดีใครบาดเจ็บสาหัสไม่มีทรัพย์สินเสียหายเรื่องเลยเงียบถ้ามาแล้วอารวาสอีกเพราะอารวาสแล้วไม่มีใครทำอะไรเขาได้คนที่เขาจอดรถผิดทางเข้าบ้านของคนอื่นที่หน้าบ้านของคนอื่นก็แย่ไปโดนต่อยในบ้านตัวเองด้วยโดยต่อยในบ้านเพื่อนบ้านครับก็จะดีเพื่อมีร้ายก็มีครับยาวมากสรุปว่ามีเรื่องกันแล้วครับครับคำแนะนำเมื่อกี้นี้ก็อาจจะอะไรอ่ะคล้ายๆก็ว่าเหตุการณ์ลุกลามไปแล้วอันนี้ไอ้คำแนะนำเมื่อกี้เนี่ยคือแนะนำก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับครับนี่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องพึ่งตำรวจครับครับอันนี้เราจะไปตัดสินเองเราไปแก้ปัญหาด้วยกำลังของตนเองเนี่ยบางทีเรากลายเป็นการทำผิดเราไปใช้กำลังตัดสินไปชกต่อยไปทุบตีอะไรเนี่ยครับกลายเป็นว่าเราร่วมผิดด้วยทางที่ดีคือแจ้งความครับแจ้งความให้ตำรวจมาจัดการคนผิดแทนเราเราไม่มีหน้าที่จะไปตัดสินหรือลงโทษใครคือบางทีเราก็รู้สึกหมั่นไส้หรือว่าอยากจะให้เขาได้สำนึกบ้างแล้วก็ลงโทษหรือเขาไปต่อว่าครับอย่าไปต่อว่าเองครับถ้ามีเหตุการณ์ที่เสี่ยงที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับครับอย่าลงไปเองให้เจ้าหน้าที่มาดูแลเรามีตำรวจมีเจ้าหน้าที่เพื่อการนี้ครับครับเหมือนเวลารถชนกันไม่ต้องเจรจาไม่ต้องไปทะเลาะกันเรียกประกันเรามีประกันเพื่อการนี้ครับครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมาทะเลาะกันครับเช่นเดียวกันครับเรามีเรื่องทะเลาะกับข้างบ้านเนี่ยอย่าไปลงมือทะเลาะซะเองมันจะเกิดเหตุการณ์นี้แหละครับครับมันจะผิดใจกันยาวนานครับกว่าจะสมานกันได้นะครับครับกว่าจะสมานรอยร้าวรอยแตกกันนี้ได้เนี่ยจะใช้เวลาอีกนานเลยครับเอาเป็นว่ามีคนกลางมาช่วยตัดสินและคนกลางที่ช่วยตัดสินนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับเราไม่ควรจะไปลงมือลงไม้อะไรเองครับอย่างมากก็แค่ถ่ายรูปเป็นหลักฐานถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้ครับว่าคำที่เราร้องขอให้กับตำรวจมาช่วยเหลือนั่นน่ะมันมีเหตุผลอยู่ว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่มีหลักฐานว่าเราไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายข้างบ้านก็เพื่อป้องกันตนที่ถ่ายรูปไว้ที่ทำหลักฐานเอาไว้เนี่ยเราไม่ได้แกล้งสร้างหลักฐานมันเป็นเรื่องที่ปรากฏขึ้นจริงแล้วก็ถ่ายไว้เพื่อป้องกันตนเวลาถ้าถูกใครกล่าวหาว่าเราเนี่ยสร้างเรื่องเราก็บอกว่ามีหลักฐานอยู่อันนี้ป้องกันเอาไว้แล้วก็อย่าไปตัดสินปัญหาด้วยตนเองซึ่งเสี่ยงมันจะถูกทำร้ายอย่างที่เขาว่ามาถูกชกถูกทำร้ายอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจกับคนอื่นด้วยเวลามีเหตุการณ์ชวนทะเลาะวิวาทเราอย่าไปทะเลาะก็ทะเลาะไปแล้วเนี่ย
มันจะเกิดปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้ถ้าจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่มันนอกเหนือความสามารถเราแล้วนะก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคำถามอีกหมดแล้วครับอาจารย์ก่อนจะจบเนี่ยขอทบทวนธรรมะที่ชวนคุยไว้แต่ต้นรายการครับคุยไปยังไม่ทันครบเลยนะครับคุยถึงเรื่องอริยวัตรก็คือธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะแล้วก็พระอริยะนั้นก็พัฒนาตนจนถึงพ้นทุกข์ได้ด้วยคือตั้งแต่ปุถุชนพัฒนาเป็นโสดาบันจากโสดาบันพัฒนาเป็นสกทาคามีสกทาคามีพัฒนาเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีพัฒนาจนเป็นพระอรหันต์ด้วยธรรมะชุดนี้5ข้อครับขอทบทวนนิดนึงนะครับมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะและมีปัญญาเมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึง2ข้อครับผ่านไป2ข้อคือมีศรัทธาก็เน้นไปที่ตถาคตโพธิศรัทธาแล้วก็สืบเนื่องมาให้ถึงศรัทธาต่อตนเองว่าเราเองก็สามารถที่จะพัฒนาตนให้เป็นสาวกก็ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้หรือจะไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าปรารถนาแต่ว่าถ้าปรารถนาถึงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าต้องใช้เวลาด้วยนะครับเพราะว่าต้องสร้างบารมีอีกนานแต่ถ้ามีมหากรุณาเกิดขึ้นในใจยอมที่จะใช้เวลาในการเกิดตายเพื่อสร้างบารมียอมทนทุกข์เพื่อจะให้เกิดบารมีพร้อมพอจะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อมีศีลก็คือระวังการแสดงออกทางกายวาจาไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งธรรมชาติแวดล้อมอีก2ข้อที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับข้อที่3สุตะสุตะนี่จำเป็นมากสำหรับพวกเราในแง่ที่ว่าถ้าเราเป็นสาวกและส่วนใหญ่เป็นสาวกครับหายากมากที่ใครจะมาเป็นตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับอย่างนั้นเนี่ยแม้อย่างนั้นเขาก็ยังต้องสะสมสุตะในแง่ที่ว่าเข้าหากัลยาณมิตรเข้าหาผู้รู้นะไม่เกี่ยงนะไม่ใช่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็เลยไม่เข้าหาบัณฑิตอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือเข้าหาบัณฑิตพบกัลยาณมิตรคบบัณฑิตแยกออกได้ว่าใครเป็นบัณฑิตใครเป็นพานและยิ่งถ้าพวกเราที่เป็นส่วนใหญ่เลยจะอยู่ในขั้นที่ว่าจะไปเป็นสาวกก็คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นในยุคนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่เพิ่งปรินิพพานไปเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงสั่งสอนธรรมะซึ่งจำเป็นต่อการพ้นทุกข์เราไม่มีเวลาที่จะมาคิดวิธีการบรรลุธรรมด้วยตนเองซึ่งต้องเสียเวลาอีกอย่างน้อย1อสงค์2อสงไขยก็แสนกับถ้าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์โดยไวครับก็อาศัยปัญญาของพระองค์แล้วที่พระองค์สั่งสมบารมีจนตรัสรู้แล้วพระองค์เอาความรู้ของพระองค์เนี่ยมาบอกสอนวิธีดังนั้นหน้าที่ของเราคือฟังสมัยก่อนไม่มีวิธีอื่นมีวิธีเดียวคือฟังครับพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไปฟังดังนั้นคําหลักในแง่นี้ก็คือสุตะสุตะแปลว่าฟังครับสะสมสุตะคือไปฟังบ่อยๆเพราะเราไม่มีปัญญาตรัสรู้เองก็ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธะทีนี้พระพุทธะองค์แรกก็คือพระสัมมาสัมพุทธะครับต่อมาก็มีพระพุทธะที่รู้ตามก็เรียกอนุพุทธะก็คือพระสาวกทั้งหลายที่บรรลุธรรมแล้วเข้าใจธรรมะแล้วหรือแม้แต่ถ้าจะเป็นปุถุชนถ้าท่านเหล่านั้นทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ่ายทอดคำสอนนั้นอย่างซื่อตรงก็ถือว่าไปเราอาศัยท่านเหล่านั้นเพื่อสั่งสมสุตะได้ถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คือไปเปิดพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยก็ไปนอกจากจะไปฟังเสียงผู้รู้แล้วเนี่ยก็คือไปเปิดตำราอันนี้การอ่านก็คืออยู่ในส่วนของสุตะเหมือนกันครับคือเรายังไม่มีปัญญาด้วยตนเองก็ไปดูว่าพระผู้มีปัญญาตรัสรู้เองโดยชอบคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอะไรบ้างก็ไปดูนี่นอกจากจะฟังนอกจากจะอ่านแล้วเนี่ย
ยังมีอย่างอื่นได้ไหมก็อาจจะมีอย่างอื่นได้เช่นว่าถ้าคนตาบอดก็ไปคลำ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเรียนรู้คำสอนของผู้รู้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เราคือเรายังไม่เป็นผู้รู้นะก็ไปเรียนรู้ไอ้ตอนเรียนรู้เนี่ยคือเรียกว่าสั่งสมสุตตะนั้นที่เรามีรายการนี้ขึ้นมาก็ให้มีรายการนี้ขึ้นมา หรือว่าหลวงพ่อไพรินให้มีรายการนี้ต่อไปมีเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเพื่อให้เกิดสุตะให้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยได้ยินได้ฟังสุตะได้สั่งสมสุตะได้ยินได้ฟังว่าพุทธเจ้าสอนอะไรครับผู้ถ่ายทอดก็มีหน้าที่ถ่ายทอดให้ตรงอย่างซื่อตรงตรงตามคำสอนเปรียบเหมือนอะไรดีเปรียบเหมือนหน้าต่างเปรียบเหมือนหน้าต่างหรือประตูเปรียบเหมือนประตูจะชัดเจนกว่าเปรียบเหมือนประตูผู้ถ่ายทอดเนี่ยก็คือไปเปิดประตูไปเปิดประตูเราอยู่ในห้องที่มืดๆนะครับเปิดประตูให้พบแสงสว่างอันนี้ผู้ถ่ายทอดมีหน้าที่เพียงเปิดประตูแล้วผู้ที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะพบแสงสว่างเรียกว่าถ่ายทอดอย่างซื่อๆครับซื่อตรงต่อธรรมะนี่ถ้าผู้ถ่ายทอดนั้นเอ็นเอียงจะเอ็นเองด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะทราบแล้วเจตนาปรุงอะไรเงี้ยนะการเปิดประตูนั้นก็จะถูกเคลือบด้วยฟิล์มหรือด้วยแผ่นอะไรสักอย่างทำให้แสงมันไม่เข้ามาหรือเข้ามาก็แบบเข้ามาแบบสีเพี้ยนอันนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ที่อยู่ภายในห้องได้รับการถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ค่อยซื่อซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะมีวิบากของตนเองก็ได้แล้วก็ต้องมาเจอกับผู้เปิดประตูที่ไม่ค่อยซื่ออะไรเงี้ยประตูนั้นอาจจะเปิดไปแล้วเป็นประตูหลอกก็มีนะครับเคยเห็นประตูหลอกไหมครับอย่างเช่นปราสาทหินนะครับบางที่มีเป็นหน้าต่างหลอกเป็นผนังนะครับแต่ทำรูปกลมหลอกเอาไว้เนี่ยประตูหลอกหรือหน้าต่างหลอกไม่มีช่องจริงอย่างเงี้ยเราก็ไปส่องดูเมื่อไหร่จะเห็นข้างนอกเมื่อไหร่จะมีแสงสว่างมาอย่างนี้ก็ถ้าไปเจอประตูหลอกหรือหน้าต่างหลอกอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะรู้ว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่แล้วก็ควรจะแสวงหาประตูอื่นหน้าต่างอื่นอย่าไปมัวแต่ใส่ใจหน้าต่างนั้นหรือประตูนั้นที่มันตันที่มันทึบอย่างเงี้ยนี่ก็เอาพูดเอาไว้เป็นเครื่องเปรียบเทียบเราในที่นี้ทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งผมทั้งท่านเนี่ยก็แน่นอนเราพยายามที่จะเป็นประตูซื่อๆพยายามจะถ่ายทอดสิ่งที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่แน่นอนว่าความทรงจำพุทธพจน์เนี่ยอาจจะไม่เป๊ะประเภทว่าคำต่อคำคาถาเป็นคาถาต่อคาถาเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะแต่พยายามสื่อให้ตรงตามที่พระองค์เจตนาจะให้ชาวพุทธได้เรียนรู้เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์เป็นความสามารถแล้วล่ะว่าอย่างผมก็คงมีความสามารถเท่านี้แต่ถ้ามันผิดเพี้ยนอะไรไปบ้างหรือว่าทำให้การถ่ายทอดมันติดขัดไปบ้างนี่ก็ต้องขออภัยกับผู้ฟังผู้ชมทางบ้านด้วยนะอาจจะเป็นประตูที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ก็ขออภัยตรงนี้ด้วยก็แล้วกันครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามที่ฝากเข้ามาทาง Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับพรอันใดที่เป็นมงคลกับท่านทั้งหลายก็จงมีบังเกิดกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขอให้บุญกุศลเหล่านี้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเป็นเครื่องทดแทนบุญคุณคือพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์บรรพบุรุษของเราทุกๆท่านที่ช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ช่วยกันรักษาศาสนานี้ให้เราได้มีแผ่นดินที่อยู่อาศัยและมีศาสนาเอาไว้ศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจของเราข
ขอบุญส่วนนี้จงถึงคุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ญาติของเราทุกๆคนที่มีบุญคุณกับเราบุญคุณกับชีวิตของเราในนี้ในที่นี้ทุกๆคนขอให้เราทุกคนจงถึงความเจริญก้าวหน้าในพุทธศาสนาถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุวันนี้วันดีปีใหม่ของการจันทร์ใสสันยิ้มให้กันในวันปีใหม่ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทยต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธเริ่มต้นชีวิตดี